MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับท่านสาธารณวันนี้ผมจะผ่านมาพูดมาตราเจ็ดก็คือหลักเกณฑ์ที่ลูกนี้จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายนะครับลูกนี้จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายอาจจะเป็นลูกนี้ที่เป็นบุคคลประเภทใดก็ตามนะฮะบุคคลทุกประเภทอาจจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลนะประเภทใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะถูกฟ้องล้มละลายทั้งสิ้นนิติบุคคลที่ว่านี้เช่นบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนที่ได้จดทะเบียนนะหรือว่านิติบุคคลอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นวัดวารามกระทรวงทบวงกรมหรือจะเป็นนิติบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยเฉพาะนะซึ่งถ้าเป็นลูกนี้นะบุคคลพวกนี้ถ้าเป็นลูกนี้ก็ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้นะครับในประการแรกเนี่ยที่ผมยกขึ้นมาเพื่อให้แตกให้เราทำความเข้าใจว่ามันต่างกับคดีฟื้นฟูอัยการคดีฟื้นฟูอัยการที่ลูกหนี้ที่จะได้รับการฟื้นฟูอัยการเนี่ยนะจะได้แก่ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าลูกหนี้จะถูกฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยนะบุคคลธรรมดาก็ถูกฟ้องล้มละลายได้นิติบุคคลประเภทใดก็ตามก็ถูกฟ้องล้มละลายได้ทั้งสิ้นสำหรับหลักเกณฑ์สำคัญของมาตรา7ก็คือลูกหนี้นั้นจะต้องมีหนี้สินพ้นตัวนะก็คือลูกหนี้มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สินนะนี่ก็เป็นไปตามที่ศาลฎีกาได้วางมาตรฐานไว้นะว่านิสิตคนตัวได้แก่ลูกหนี้มีทรัพย์สินน้อยกว่านิสิตนะซึ่งตามกฎหมายล้มละลายเนี่ยเขาไม่ได้ให้วิเคราะห์ศัพท์นะความหมายของคำว่ามีนิสิตคนตัวไว้นะครับแต่ก็คงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามีนิสิตคนตัวก็คือลูกหนี้มีทรัพย์สินน้อยกว่านิสิตนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วนะหลักเกณฑ์ต่อไปของมาตรา7ลูกหนี้ที่จะถูกฟ้องคดีล้มละลายได้เนี่ยลูกหนี้จะต้องมีภูมิเนาหรือประกอบธุรกิจอยู่ในราชอาณาจักรนะไม่ว่าด้วยตัวเองหรือผู้อื่นก็ตามนะครับนะจะประกอบด้วยตัวเองหรือผู้แทนนะครับหรือว่าในขณะที่จะถูกฟ้องเนี่ยลูกหนี้ไม่ได้มีภูมิเนาไม่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ในราชอาณาจักรแต่ว่าภายใน1ปีก่อนฟ้องลูกหนี้เคยมีภูมิเนาหรือเคยประกอบธุรกิจอยู่ในราชอาณาจักรนะอันนี้ลูกหนี้ก็จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้นะครับคำว่าภูมิเนาเราก็ต้องเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตีความนะครับว่าภูมิเนาได้แก่อะไรนะก็จะได้แก่หลักถิ่นที่อยู่ที่เป็นหลักสำคัญของลูกหนี้ใช่ไหมนะแล้วผมก็เคยมักจะถามว่าเรือนจำเป็นภูมิเนาของนักโทษหรือเปล่านะพอถามว่าเรือนจำเป็นภูมิเนาของนักโทษหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะตอบว่าใช่ไหมใช่ แล้วก็ถามว่าถ้านักโทษถูกศาลพิพากษาจำคุก1วันเนี่ยเรือนจำเป็นภูมิเนาไหมนะนี่ก็จะเริ่มงงนะแล้วบางคนก็บอกว่าไม่เป็นหรอกนะบอกว่าวันเดียวนะแล้วผมจะถามต่อว่าถ้าวันเดียวไม่เป็น2วันเป็นไหมล่ะก็จะบอก2วันยังไม่เป็นเอง3เป็นหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมแล้วกี่วันถึงจะเป็นนี่คือเราไม่แม่นกฎหมายนะไม่เข้าใจกฎหมายที่แท้จริงนะพอเข้าใจพอไม่เข้าใจกฎหมายแท้จริงเนี่ยก็จะมั่วนะแล้วความจริงนักกฎหมายที่ดีเนี่ยถ้าเราหัดสังเกตนะเราหัดสังเกตเนี่ยเวลาเราตอบคำถามเนี่ยเราสังเกตให้ดีแล้วเราคิดให้เป็นนะเราจะรู้เลยว่าคำตอบของเราเนี่ยมันผิดนะอย่างเขาบอกว่าเรือนจำเป็นภูมิเนาของนักโทษนะบอกว่าเป็นเขาบอกวันเดียวเป็นหรือเปล่านะเขาจะบอกจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นเนี่ยพอมีความรู้สึกไม่เป็นเนี่ยนะถ้าเราเป็นนักกฎหมายที่คิดเป็นนะเราก็จะคิดต่อว่าถ้าวันเดียวไม่เป็น2วันเป็นไหม3วันเป็นไหม
ใช่ไหมแล้วเราก็จะหาคำตอบไม่ได้เราว่ากี่วันถึงเป็นนะซึ่งมันเป็นจริงแล้วในตามกฎหมายก็บัญญัตินะก็คือบุคคลที่ถูกจำคุกนะและคดีถึงที่สุดเนี่ยที่ศาลพิพากษาให้จำคุกเนี่ยนะเรือนจำเนี่ยเป็นผู้นำของเขานะกฎหมายไม่ได้บอกต้องกี่วันเพราะนั้นวันเดียวก็เป็นก็คือวันที่อยู่ในคุกเนี่ยวันนั้นเลยเรือนจำเป็นผู้นำของเขานะครับในพอเรามีกฎหมายถ้าเราเจอถ้อยคำในกฎหมายเนี่ยควรออกมาเราควรจะคิดถึงมันจะไปลืมมันนะคำว่าผู้นำเราเคยเรียนแล้วปุ๊บคิดถึงมันคิดถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้นี่ฝ่ายลูกหนี้นะที่จะถูกฟ้องคดีล้มละลายได้ส่วนบุคคลที่จะฟ้องลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายได้นะกฎหมายก็ให้สิทธิ์ใครบ้างในการฟ้องเนี่ยกฎหมายของเราก็ให้สิทธิ์เจ้าหนี้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้มีประกันไม่มีประกันนะก็มีสิทธิ์ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นผมถึงให้เราต้องทำความเข้าใจครับว่าเจ้าหนี้มีประกันกับไม่มีประกันเนี่ยนะก็คงจะดูแต่ว่าเจ้าหนี้มีประกันได้กับเจ้าหนี้ประเภทไหนนะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้อธิบายฟังแล้วนะจะเห็นว่า ในการฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้ทั้งสองประเภทเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ในการฟ้องเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะมันจะมีความแตกต่างกันนะมาดูต่อไปนะครับกรณีเจ้าหนี้ไม่มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยนะเขาบัญญัติหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีของเจ้าหนี้ไม่มีประกันไว้ในมาตรา9หลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้ไม่มีประกันตามที่บัญญัติในมาตรา9มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะก็มีอยู่3ประการ1ลูกหนี้จะต้องมีหนี้สินล้มตัวนะก็เช่นเดียวกับมาตรา7เหมือนกันนะความหมายอันนี้เป็นความหมายเช่นเดียวกับมาตรา7นะลูกหนี้จะต้องมีหนี้สินล้มตัวก็คือมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สินนะครับหลักเกณฑ์ประการที่2นะก็เป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องจำนวนนี้นะลูกหนี้ที่จะถูกเจ้าหนี้ฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้เนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าหนี้ไม่มีประกันเนี่ยที่จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้เนี่ยเจ้าหนี้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ในจำนวนนี้ไม่น้อยกว่า1ล้านบาทกรณีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาไม่น้อยกว่า2ล้านบาทกรณีลูกหนี้เป็นนิติบุคคลนะพูดง่ายๆก็คือลูกหนี้จะต้องจะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้จะต้องเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์นะคนที่ฟ้องเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์คนเดียวหรือเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์หลายคนนะและจำนวนนี้รวมกันเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหรือ2ล้านบาทดังนั้นเจ้าหนี้คนเดียวที่จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้นะถ้าลูกหนี้นั้นเป็นบุคคลธรรมดาลูกหนี้นั้นจะต้องมีหนี้ไม่น้อยกว่า1ล้านนะถามว่าไม่น้อยกว่า1ล้านเนี่ย1ล้านบาทพอดีฟ้องได้ไหมก็ต้องตอบว่าฟ้องได้ก็กฎหมายใช้คำว่าไม่น้อยกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้เรามีหนี้แค่เท่าไหร่ 600,000 ถ้าเรามีหนี้ 600,000 เนี่ยเราฟ้องลูกหนี้นั้นเป็นบุคคลล้มละลายไม่ได้เราต้องไปหาเจ้าหนี้อื่นนะที่มันรวมนี้กับเราแล้วเนี่ยลูกหนี้เป็นหนี้ไม่น้อยกว่า1ล้านบาทแล้วเวลาฟ้องเนี่ยต้องร่วมกันเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ร่วมกันนะจะฟ้องเพียงคนเดียวไม่ได้นะครับจะฟ้องด้วยลำพังไม่ได้เพราะนี้เราไม่ถึงนะนี้เราไม่ถึง1ล้าน หลักเกณฑ์ประการต่อไปก็คือหนี้ดังกล่าวนะต้องเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่ว่านี้เราจะถึงกำหนดชำระโดยผ่านหรือในอนาคตก็ตามนะครับหลักเกณฑ์ประการที่3เนี่ยนะกฎหมายเขาต้องการเขาเน้นนะว่านี่ที่เจ้าหนี้จะนำมาฟ้องเนี่ย1ล้านหรือ2ล้านเนี่ยนี้นั้นจะต้องเป็นนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะถ้านี้นั้นมันไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนแล้วเนี่ยนะเขาไม่ให้ฟ้องเป็นคดีล้มละลายนะเขาไม่ให้ฟ้องเป็นคดีล้มละลายเราก็คงจะต้องมาดูนะว่าผมจะขออนุญาตพูดถึงไอ้นี่แน่นอนไม่แน่นอนนี้ก่อนนะครับ นี่ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเนี่ยกฎหมายก็ไม่ให้ฟ้องลูกนี้เป็นคดีล้มละลายนะครับก็มีเคยมีปัญหาขึ้นสุสานฎีกานะที่เจ้าหนี้นำหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดมาฟ้องลูกนี้เป็นคดีล้มละลายนะเจ้าหนี้นำหนี้ตามภาษาซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดมาฟ้องลูกนี้เป็นคดีล้มละลายนะลูกนี้ก็ต่อสู้ว่า
หนี้ที่เจ้าหนี้นำมาฟ้องเนี่ยมันเป็นหนี้ตามศาลนะที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลูกหนี้แพ้แต่ลูกหนี้ยื่นอุทธรณ์นะแล้วคดีของลูกหนี้เนี่ยมีโอกาสชนะในชั้นอุทธรณ์นะซึ่งศาลอุทธรณ์ก็ยังไม่ได้พิพากษามาดังนั้นหนี้ที่เจ้าหนี้ฟ้องนั้นจึงเป็นหนี้ที่ยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเพราะว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สุดนะก็ถามแล้วว่านี่ดังกล่าวเป็นนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเจ้านี้นำมาฟ้องนี่เป็นคดีได้ไหมได้ครับแน่นอนยังตามปัญหาเนี่ยก็มีคำสั่งศาลฎีกานะที่3210/2532นะ3210/2532เนี่ยศาลฎีกาวินิจฉัยว่านี้ตามศาลที่คดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะนี้ตามศาลที่คดียังไม่ถึงที่สุดคำพิพากษาผูกพันคู่ความนะคำพิพากษาผูกพันคู่ความดังนั้นนี้ดังกล่าวจึงเป็นนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนแล้วนะนี้ดังกล่าวจึงเป็นนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนแล้วนั่นจากคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาให้เหตุผลว่านี่นั้นเป็นนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนก็โดย อาศัยเหตุผลนะว่าคำพิพากษามันผูกพันคู่ความนะเมื่อผูกพันคู่ความแล้วเนี่ยจะโต้แย้งกันอย่างอื่นไม่ได้นะครับจนกว่าศาลสูงจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นนี่คือเหตุผลของศาลฎีกานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนกฎหมายเนี่ยผมไม่อยากจะให้เราคิดเหมือนกันนะนอกจากเราจะรู้ฎีกาแล้วนะเวลาเราตอบนะตอบคำถามเนี่ยเราตอบตามฎีกาก็ได้คะแนนแต่ถ้าเราตอบตามฎีกาแล้วเรามีความเห็นของเราซึ่งตรงกับฎีกานะผลเหมือนกันเนี่ยก็จะได้คะแนนนะไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ความจริงนี่ตามศาลซึ่งเงินคดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะที่มีปัญหาคือสุสานิกาว่านี่ตามศาลซึ่งคดียังไม่ถึงสุดเนี่ยเป็นนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนที่เจ้านี้จะฟ้องนี่เป็นคดีล้มละลายได้หรือไม่เนี่ยซึ่งสานิกาให้เหตุผลว่าเป็นนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเนื่องจากคำพิพากษาผูกพันคู่ความซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยนะไอเหตุผลอันนี้มันไม่ตรงนะมันไม่ตรงคือในกฎหมายเนี่ยนะกฎหมายเนี่ยเขาต้องการให้นี้นั้นเนี่ยกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเท่านั้นนี้นั้นจะแน่นอนหรือไม่แน่นอนไม่ใช่สาระสำคัญนี้ที่เจ้าหนี้จะนำมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยลูกหนี้จะเป็นหนี้กันจริงหรือไม่เนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญไม่ใช่หลักเกณฑ์นะไม่ใช่หลักเกณฑ์ตามข้อ3หรือข้อ3เนี่ยเขาไม่ต้องการนะว่านี่จะที่นี่ที่เจ้านี้นำมาฟ้องนะจะต้องเป็นนี้ที่แน่นอนนะจะต้องเป็นนี้ที่แน่นอนกฎหมายก็ต้องการให้เป็นนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเท่านั้นอันนี้นี่ตามศาลเนี่ยถามว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทย์เท่าไหร่1,300,000 บาทศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทย์1,300,000 บาทที่ศาลพิพากษาอย่างนี้ถ้ามีคนถามเราว่าจำนวนหนี้ถ้าจำเลยจะชำระให้โจทย์ตามศาลต้องชำระเท่าไหร่ก็1,300,000 บาทถูกไหมคือจำนวนมันแน่นอนจำเลยจะบอกว่าผมคงชำระแค่800,000เท่านั้นนะครับนะไม่ใช่1,300,000ถ้ามาถามเราผมไม่ใช่ตามศาลมัน1,300,000นะครับเนี่ยเขาต้องการให้จำนวนนี้ที่นำมาฟ้องเนี่ยมันเป็นจำนวนนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเท่านั้นส่วนจะเป็นนี้กันจริงหรือไม่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่อยู่ในข้อ3ถ้าหากว่าจะต้องเป็นนี้กันจริงเนี่ยคดีล้มละลายเนี่ยจะฟ้องไม่ได้จะฟ้องไม่ได้เลยนะอยู่ๆเจ้าหนี้จะนำนี้มาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยไม่ได้เลยนะอย่างเช่นลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ไป1,300,000นะลูกหนี้มีหนี้สุดมั่งตัวขึ้นมาเจ้าหนี้ก็เอาหนี้เงินกู้1,300,000มาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายลูกหนี้ก็บอกว่าหนี้1,300,000
ผมไม่ได้เป็นหนี้สัญญาคู่ปลอมถามว่าที่ลูกหนี้ต่อสู้นี่อาจจะฟังได้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนี้ที่นำมาฟ้องนี่จะเป็นหนี้กันจริงหรือเปล่ามันไม่แน่นอนนะหนี้ที่จะนำมาฟ้องเป็นหนี้กันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันไม่แน่นอนแต่ว่าจำนวนมันแน่นอนนะแล้วกฎหมายเนี่ยเขาต้องการจำนวนนะเขาต้องการจำนวนนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเหตุผลที่ศาลฎีกาให้นะครับก็น่าศาลฎีกาน่าจะวินิจฉัยว่าหนี้ที่เจ้าหนี้นำมาฟ้องเนี่ยนะแม้ว่าจะเป็นหนี้ตามคำพิพากษาแต่ศาลได้กำหนดจำนวนหนี้มาเป็นจำนวนที่แน่นอนแล้วนะดังนั้นจึงเป็นหนี้ที่ฟ้องคดีล้มละลายได้ไม่จำเป็นต้องไปใช้ว่าผูกพันคู่ความเลยไม่จำเป็นนะครับอันนี้เรามาดูนะครับหนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนที่ผมพูดเนี่ยก็คือเป็นหนี้กันเท่าไหร่นะคิดเป็นจำนวนได้ตัวเลขแน่นอนใครจะโต้ยันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าลูกหนี้เป็นหนี้จริงต้องจ่ายเท่าไหร่ทุกคนก็ต้องบอกตัวเลขตรงกันกู้ลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ไปเงินต้นล้านสามดอกเบี้ยอีกร้อยละ 3.75 กู้ไม่ได้2ปีลูกหนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่คิดออกไหมขนาดนี้คิดไม่ออกหรอกแต่ถ้ามีเครื่องคิดเลขจะกดแล้วตรงกันเสมอเลยนี่คือหนี้ที่เขากำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนดังนั้นส่วนหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเนี่ยเขาไม่ให้ฟ้องเป็นคดีล้มละลายนะเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีใครที่จะกำหนดได้นะว่าถ้าลูกหนี้เป็นหนี้จริงจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะฮะจะต้องจ่ายเท่าไหร่เช่นหนี้พวกไหนก็จะได้แก่บรรดาหนี้ค่าเสียหายต่างๆใช่ไหมหนี้ค่าเสียหายต่างๆเช่นหนี้ค่าเสียหายในมูลละเมิดเราถูกเขาทำละเมิดเขาขับรถมาชนรถเราเสียหายนะเราไปซ่อมเสียค่าซ่อมไปแสนหนึ่งในพอเราเสียค่าซ่อมไปแสนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราไปถามเรื่องเราว่าหรือถามคนชนว่าเนี่ยเขาต้องใช้เราแสนหนึ่งเนี่ยเขาจะเห็นด้วยไหมเขาอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ถูกไหมเขาอาจจะคิดว่าไอ้ที่เราไปซ่อมเนี่ยมันเกินไปนะมันเวอร์ไปนะรถเก่าๆรถที่ใช้มาตั้ง20 ปีแล้วพอถูกชนปุ๊บเล่นไปเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมนะทางที่จะเคาะแล้วพ่นสีใหม่ก็ได้แต่นี่ได้ไปถอดแล้วเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ยโอ้มันเกินไปนะมันเกินไปแล้วก็ไปซ่อมที่ไหนไปซ่อมที่ห้างโอ้นี่มันเกินเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นแสนถูกไหมแล้วถ้าเกิดไอ้ทั้งคู่เนี่ยเขาบอกเอ้าอย่างนั้นคิดเท่าไหร่มาถามเราแบบนี้จะจ่ายเท่าไหร่เราก็ตอบไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมว่าจะว่าไอ้คนชนจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับคนถูกชนเท่าไหร่นี่อย่างนี้เขาถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเขาไม่ให้ฟ้องเป็นคดีล้มละลายนะถ้าเกิดว่าให้มาฟ้องได้บางทีมันเวอร์ถูกพักโอบทีเดียวเพราะว่าอะไรเสียหายเท่าไหร่เสียหาย2 ล้านเพราะถูกพักโอบทีเดียวมันเสียศูนย์เนี่ยใช่ไหมเสียศูนย์เซไปเดียวโอ้โหวู้ไปนิดเดียว2 ล้านบาทเรียกได้ไหมมาฟ้องได้นะมาฟ้องได้แต่ว่าจะให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมจะให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับในอย่างนี้เขาถึงจะเขาให้พวกบรรดานี้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเขาถึงเป็นไม่ให้ฟ้องกันเป็นรายนะเพราะไม่งั้นมันกำหนดจำนวนนี้กันเวอร์แล้วมาฟ้องกันนอกจากค่าเสียหายในมูลละเมิดแล้วเนี่ยก็มีค่าเสียหายในเรื่องผิดสัญญาเหมือนกันนะค่าเสียหายเกี่ยวกับการผิดสัญญาเนี่ยนะก็เป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะอย่างเราจ้างเขาสร้างบ้านนะภายในสัญญาสร้างให้สร้างเสร็จภายใน6 เดือนนะเขาก็ตกลงว่าจะสร้างให้เสร็จภายใน6 เดือนปรากฏว่า6 เดือนเราสร้างไม่เสร็จนะกว่าจะเสร็จเกินไปเดือนหนึ่งในอย่างนี้เรามีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายเขาผิดสัญญาได้ไหมได้แล้วถามว่าเรียกได้เท่าไหร่ละเดือนหนึ่งมันจะเรียกเท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้อีกนะถามใครก็ตอบไม่ได้
นแบบนี้เป็นนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะถ้าเกิดให้ความกระดุมลายได้เนี่ยไอ้ผู้อะไรผู้ว่าจ้างเขาจะบอกว่าเนี่ยคุณสร้างให้ผมไม่เสร็จเดือนหนึ่งเนี่ยผมแล้วต้องไปเช่าอะไรเช่าโรงแรมทั้งหลังนอนนะโดยไปเดือนหนึ่งเท่าไหร่20 ล้านเวอร์มั้ยเวอร์นะนะแต่ก็แล้วแต่จะคิดนะครับเนี่ยเขาเลยไม่ให้ฟ้องล้มละลายนะฮะไม่ให้ฟ้องล้มละลายนอกจากนี้แล้วเนี่ยแนวภาษาสันติการเนี่ยนะครับนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนหรือไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเนี่ยนะก็มีกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยคืนทรัพย์สินให้กับโจทก์นะศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยคืนทรัพย์สินให้กับโจทก์แต่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ราคาเท่าไหร่นะแต่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ราคาเท่าไหร่นะโจทกำหนดราคาเองแล้วมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายนะศาลฎีกาถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะฎีกาที่2707/2549นะ2707/2549นะเพราะว่าแล้วก็ราคาทรัพย์เท่าไหร่เนี่ยมันจะต้องมาดูอีกใช่ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่มันยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวนได้กันแน่นอนเรื่องต่อไปนะโจทฟ้องให้จำเลยชำระเงินกู้ให้โจทพร้อมด้วยดอกเบี้ยโจทฟ้องให้จำเลยชำระเงินกู้ให้โจทฟ้องโจทฟ้องนะฟ้องหนี้เงินกู้นะโทษโจทฟ้องหนี้เงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราที่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดถ้าจำนวนนี้ที่โจทนำมาฟ้องนั้นไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าเงินต้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนฎีกาที่5013/2547 5013/2547 นั่นก็คือเรื่องนี้นะเจ้าหนี้เขามาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายโดยเขาคำนวณต้นเงินและดอกเบี้ยเนี่ยรวมกันเป็นยอดเป็นเน็ตมาฟ้องนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ดอกเบี้ยที่เขาเรียกเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยที่เกินอัตราเกินอัตรามันเรียกได้ไหมร้อยละ15ต่อปีเรียกไม่ได้ใช่ไหมในส่วนนี้มันจะตกเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเจ้านี้ก็คงจะได้รับชำระได้เฉพาะต้นเงินแต่เนื่องจากว่าจำนวนนี้ที่เจ้านี้นำมาฟ้องเนี่ยรวมกันมาทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยแล้วก็ไม่สามารถแยกได้ว่าส่วนไหนเป็นต้นเท่าไหร่ส่วนไหนเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่ในศาลฎีกาก็เลยวินิจฉัยว่าหนี้อย่างนี้เป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนแต่ก็คงเป็นฎีกาเฉพาะเรื่องนั้นในเวลามีคำตอบก็ตอบไปตามนี้นะแต่ว่าถ้าเรามาเอาจริงแล้วเนี่ยถามว่าเอาจริงๆมันแยกได้ไหมมันแยกได้ต้นเงินเท่าไหร่มันจะแยกไม่ได้นะครับแต่ยากเวลาจะศาลฎีกาก็คงในเมื่อโจทขี้เกียจมั่วมาก็เลยอะไรมั่วไปด้วยนะครับไม่แน่นอนต่อไปนะครับนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนที่ศาลฎีกาวินิจฉัยก็คือโจทนำหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีการโอนค่าธรรมเนียมและค่าภาษีการโอนซึ่งยังต้องวินิจฉัยในชั้นศาลซึ่งยังต้องวินิจฉัยในชั้นศาลแต่ยังไม่มีคำวินิจฉัยมาว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่เป็นนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะครับฎีกาที่3789/2542
นี่ค่าเสียหายที่เจ้าหนี้นำมาฟ้องแผ่นนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะนี่ค่าเสียหายนะที่ผมได้อธิบายฟังแล้วนาฬิกาที่30/21/21ต่อไปนะครับเจ้าหนี้นำหนี้ภาษีอากรซึ่งยังไม่ได้มีการแจ้งการประเมินให้ลูกหนี้ทราบเจ้าหนี้นำหนี้ภาษีอากรซึ่งยังไม่ได้มีการแจ้งการประเมินให้ลูกหนี้ทราบเป็นหนี้ที่ยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนฎีกาที่2459/2544แต่ถ้าหนี้ภาษีอากรนั้นมีการแจ้งการประเมินแล้วนะแต่ถ้านี้ภาษีอากรนั้นมีการแจ้งการประเมินแล้วถือว่าเป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนฟ้องคดีล้มละลายนะฎีกาที่5205/2531นะ5205/2531นอกจากนี้แล้วกรณีที่หนี้ภาษีอากรที่มีการแจ้งการประเมินไปให้ลูกหนี้แต่การแจ้งนั้นไม่ชอบนะแต่การแจ้งนั้นไม่ชอบเมื่อการแจ้งไม่ชอบถือว่าเป็นการประเมินแจ้งประเมินยังก็ถือว่ายังไม่ได้มีการแจ้งนะครับก็เป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนฎีกาที่1532/2537 1532/2537มีอีกฎีกาหนึ่งนะเจ้าหนี้นำหนี้ตามสัญญาเจ้าหนี้นำหนี้ตามสัญญาซึ่งเป็นโมฆะมาฟ้องพวกนี้เป็นคดีล้มละลายกรณีนี้เป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไหมอันนี้จะไปตอบว่าเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะกรณีนี้แปลอะไรเมื่อสัญญาเป็นโมฆะมันไม่มีหนี้ใช่ไหมไม่มีหนี้นะเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ก็จะนำมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายไม่ได้นะเพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อ2นะก็คือลูกหนี้ไม่ได้เป็นหนี้เจ้าหนี้นะครับในจำนวน1ล้านหรือ2ล้านฎีกาที่1364/2514 1364/2514กฎหมายล้มละลายเนี่ยนะไอ้ข้อ3เนี่ยหนี้ที่นำมาฟ้องเนี่ยเขาต้องการให้เป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเพื่อว่าให้มันเป็นตัวเลขที่ชัดเจนไม่ใช่ไปคิดเอาเองว่าเป็นหนี้เท่านั้นเป็นหนี้เท่านี้จำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมาอ้างเวอร์นะครับแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่านี้นั้นจะไม่ถึงกำหนดชำระเนี่ยหรือว่ายังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพันเนี่ยหรือในอนาคตก็ตามเนี่ยก็ให้นำมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้แต่ถ้าเป็นคดีแพ่งถ้านี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระฟ้องได้ไหมเราก็จะตอบว่าฟ้องไม่ได้ถ้ามีคำถามว่าทำไมถึงฟ้องไม่ได้เราก็บอกว่าจะตอบว่าไงถามว่าในคดีแพ่งเนี่ยท่านนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระเนี่ยเจ้านี้จะฟ้องลูกนี้เป็นคดีล้มละลายได้ไหมเราก็ตอบฟ้องไม่ได้แล้วถามว่าทำไมถึงฟ้องไม่ได้เราก็ตอบว่าลูกนี้ยังไม่ผิดนัดก็จะถามต่อว่าที่ไม่ผิดนัดทำไมถึงฟ้องไม่ได้เราก็จะตอบว่าก็ยังไม่ผิดนัดเนี่ยนักกฎหมายที่เวลาตอบเนี่ยเรามักจะอะไรเรามักจะไปจำเหตุผลตามที่ศาลฎีกาให้เวลาศาลฎีกาวินิจฉัยนะกรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยเนี่ยนะเมื่อนี้ยังไม่ถึงกำหนดนะศาลฎีกาก็จะบอกว่านี่ที่โจทก์นำมาฟ้องจำเลยนั้นยังไม่ถึงกำหนดดังนั้นโจทก์จึงฟ้องไม่ได้พิพากษายกฟ้องหรือศาลฎีกาอาจจะวินิจฉัยว่านี่ที่โจทก์นำมาฟ้องนั้นยังไม่ถึงกำหนดดังนั้นจำเลยยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดโจทก์จึงยังฟ้องจำเลยไม่ได้
นี่ก็ปลาแต่มือดินแล้วเราก็จับตรงนี้จับตรงนี้นะแล้วถามว่าไอ้เหตุผลที่ให้ไปมันใช่เหตุผลมันไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลคืออะไรกรณีที่โจทก์จะเอาคดีแพ่งมาฟ้องเนี่ยโจทก์จะฟ้องคดีแพ่งฟ้องจำเลยได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีข้อโต้แย้งสิในเวลาตอบในเหตุผลก็คือว่าเมื่อหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือลูกหนี้ผิดนัดก็ตามเนี่ยแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้เนี่ยถือว่าถ้ายังไม่ถึงกำหนดชำระยังไม่ผิดนัดเนี่ยถือว่าเจ้าหนี้ยังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิ์หรือยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิ์ตามมาตรา55ถูกไหมเนี่ยต้องตอบต้องกฎหมายมาตอบถึงจะได้คะแนนนะถึงจะคะแนนในระหว่างเวลาเขาเฉลยเนี่ยนะครับเขาเฉลยตามกฎหมายนะเขาเอากฎหมายมาเฉลยนะสังเกตเองนะเราไปดูทวงข้อสอบเนี่ยเขาไม่ได้เอาเหตุผลที่ศาลฎีกาให้หรอกนะเขาจะเอาทวงจากกรรมสารศาลฎีกานะเอาทวงจากกรรมสารศาลฎีกาตามเวลาเขาเฉลยเนี่ยเขาจะเฉลยตามกฎหมายนะเขาจะว่าตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะให้คะแนนได้ดีเนี่ยเราต้องตอบเอากฎหมายมาตอบนะเอากฎหมายมาตอบผมย้อนมาในประเด็นลูกหนี้มีหนี้สินรวมตัวลูกหนี้มีหนี้สินรวมตัวเนี่ยนะที่ว่าลูกหนี้จะต้องมีทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเวลาฟ้องเนี่ยมันก็จะเป็นความลำบากความยากลำบากของเจ้าหนี้นะที่ก็จะต้องพิสูจน์นะว่าลูกหนี้มีทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่นะมันพิสูจน์ลำบากนะบางครั้งเรานั่งอยู่ในห้องเนี่ยถามว่าในกระเป๋าเราเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่ตอบได้มั้ยตอนนี้ในกระเป๋าสตางค์มีเงินอยู่เท่าไหร่ยังตอบไม่ได้เลยนะขนาดเงินตัวเองยังตอบไม่ได้เลยนะหรือถามว่าตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ยบางคนไปกู้มาเนี่ยก็ยังต้องกลับมาดูเลยนะตอบทันทีไม่ได้เนี่ยไอ้เจ้าของเนี่ยยังตอบไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นมาพิสูจน์ว่ามีทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่นะซึ่งบัญญัติดังนั้นกฎหมายล้มละลายเนี่ยก็จึงบัญญัติข้อเส้นฐานกฎหมายนะเพื่อให้เจ้านี้เป็นโจทย์เนี่ยนะพิสูจน์ได้ง่ายการฟ้องคดีล้มละลายนะเจ้านี้จึงอาจจะบรรยายฟ้องนะว่าลูกนี้นั้นมีหนี้สินรวมตัวจริงๆอย่างไรเช่นลูกนี้มีทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่แล้วทรัพย์มันน้อยกว่านี้นะนี่หมายถึงว่าเจ้านี้จะต้องเจ๋งเลยนะรู้ความจริงชัดนะรู้ว่าได้จริงชัดนะว่าลูกนี้มีทรัพย์ทั้งหมดเท่าไหร่มีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วลูกนี้มีหนี้สินรวมตัวมีทรัพย์น้อยกว่านี้นะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยทำไม่ค่อยมีหรอกนะเจ้าหนี้มันจะฟ้องโดยอาศัยข้อแท้ฐานกฎหมายตามมาตรา8นะซึ่งเราเรียนแล้วใช่ไหมมาตรา8เนี่ยนะมันก็มีอยู่9มาตราด้วยกันนะถ้าลูกนี้มีการกระทำหรือมีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดนะในแต่ละอนุมาตราเนี่ยลูกนี้นั้นก็จะต้องด้วยข้อแท้ฐานกฎหมายว่าลูกนี้นั้นมีหนี้สินรวมตัวนะครับมาตรา8เนี่ยนะเป็นบทบัญญัติว่าด้วยหนี้สินรวมตัวซึ่งเจ้าหนี้เนี่ยสามารถฟ้องลูกหนี้ว่าลูกหนี้มีหนี้สินรวมตัวโดยต้องด้วยข้อแท้ฐานกฎหมายตามมาตรา8ได้นะครับแล้วเมื่อเจ้าหนี้ฟ้องมาอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่เจ้าหนี้จะต้องพิสูจน์ให้มันให้ได้ข้อเท็จจริงตามที่มันจัดไปในมาตรา8นะเป็นหน้าที่เจ้าหนี้จะต้องพิสูจน์ว่าลูกหนี้นั้นต้องได้ข้อฐานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มันจัดไปในมาตรา8นะนี่ก็เป็นคำสั่งศาลฎีกาที่4286/2543นะ4286/2543ถ้าเจ้าหนี้ไม่พิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเข้าข้อเท็จฐานตามที่กล่าวมาในฟ้องนะศาลก็จะมีพากสั่งยกฟ้องนะก็ถือว่าการพิจารณาไม่ได้ความจริงนะว่าลูกหนี้นั้นมีหนี้สินรวมตัวแต่ถ้าเจ้าหนี้เขาพิสูจน์ได้ตามข้อแสดงกฎหมายนะตามข้อแสดงกฎหมายนั้นและเนื่องจากว่าข้อแสดงของกฎหมายตามมาตรา8เนี่ยมันเป็นข้อแสดงที่เด็ดขาดไหมมันไม่เด็ดขาดนะกฎหมายให้ลูกหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนำสืบหลักล้านข้อเสนอกฎหมายได้ด
ังนั้นถ้าเจ้าหนี้เขานำสืบนะว่าลูกหนี้ต้องด้วยข้อเสนอในกฎหมายว่ามีหนี้สินของตัวลูกหนี้ก็มีหน้าที่จะต้องนำสืบหักล้างข้อเสนอในกฎหมายนั้นถ้าลูกหนี้นำสืบหักล้างไม่ได้ลูกหนี้ก็ต้องแพ้คดีนะก็คือศาลก็ต้องมีสั่งสั่งลูกหนี้เด็ดขาดนาฬิกาที่4287/2543นะ4287/2543นาฬิกาที่ว่าเนี่ยถ้าเจ้าหนี้เขาพิสูจน์ว่าลูกหนี้ต้องได้ค่าเสนอกฎหมายว่ามีหนี้สินทั้งตัวและลูกหนี้ไม่นำสืบหักล้างนะศาลก็จะมีคำวินิจฉัยให้ลูกหนี้นั้นแพ้คดีนะครับแพ้คดีต่อไปนะไอ้ข้อที่จริงที่จะเป็นข้อเสนอกฎหมายตามมาตรา8เนี่ยข้อที่จริงต่างๆที่เจ้าหนี้จะนำสืบว่าลูกหนี้ต้องด้วยข้อเสนอกฎหมายตามมาตรา8นั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายนะจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ก่อนที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายแต่ถ้าหากว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดทีหลังนะหลังฟ้องแล้วเนี่ยแม้ว่าเจ้าหนี้จะพิสูจน์ได้เจ้าหนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากข้อเสนอฐานนั้นฎีกาที่798/2553นะ798/2553ข้อเท็จจริงตามฎีกาเนี่ยนะครับเจ้าหนี้เขาฟ้องคดีล้มละลายโดยอ้างว่าลูกหนี้ต้องได้ข้อเสนอฐานว่าลูกหนี้นะหลบหนีนะออกไปจากเคหสถานที่อยู่อาศัยของเขานะเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้แต่ปรากฏว่าในชั้นพิจารณาเนี่ยเจ้าหนี้เขานำสืบว่าเหตุที่ถือว่าลูกหนี้ไปจากเคหสถานนั้นเนื่องจากพนักงานส่งหมายในคดีล้มละลายเนี่ยนำหมายไปส่งให้ลูกหนี้ปรากฏว่าลูกหนี้ไม่อยู่อาศัยในเคหสถานนั้นแล้วนะจึงถือว่าลูกหนี้นั้นไปเสียจากเคหสถานต้องด้วยข้อเสนอฐานกฎหมายว่าลูกหนี้มีหนี้สินทั้งตัวในกรณีเช่นนี้ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่ากรณีนี้จะถือว่าลูกหนี้ต้องด้วยข้อเสนอฐานกฎหมายไม่ได้เพราะเหตุการณ์ที่เจ้าหนี้นำสืบว่าลูกหนี้ต้องด้วยข้อเสนอฐานกฎหมายนั้นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังฟ้องและมันเกิดขึ้นหลังฟ้องนะฮะดังนั้นเวลาเจ้าหนี้จะพิสูจน์ให้เข้าสู่ข้อเสนอฐานกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนฟ้องนะว่ามันเกิดขึ้นก่อนฟ้องเนี่ยเจ้าหนี้ถึงรู้ไงว่าลูกหนี้ต้องได้ข้อเสนอฐานกฎหมายนะว่าลูกหนี้มีหนี้สินของตัวนอกจากนี้แล้วนะไอ้ข้อเท็จจริงที่จะถือว่าลูกหนี้นั้นต้องได้ข้อเสนอฐานกฎหมายเนี่ยต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ลูกหนี้นั้นมีชีวิตอยู่นะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ลูกหนี้นั้นมีชีวิตอยู่นะนี่ก็ฎีกาที่1994/2515 1994/2515คำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยนะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เนี่ยก็ฟ้องลูกหนี้ภายหลังที่ลูกหนี้เสียชีวิตแล้วฟ้องได้ไหมเขาฟ้องได้ใช่ไหมฟ้องให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ที่ตายตามพระราชบัญญัติล้มละลายนะแล้วก็เขาก็ฟ้องว่าลูกหนี้นี้ต้องด้วยข้อเสนอฐานกฎหมายตามมาตรา8เล่ม9โดยเขาได้ส่งหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้กี่ฉบับ2ฉบับห่างกันไม่น้อยกว่ากี่วัน30วันแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้เนี่ยเขาก็อ้างว่าลูกหนี้ต้องด้วยข้อเสนอฐานกฎหมายตามมาตรา8เล่ม9ว่ามีการส่งหนังสือทวงถามสองฉบับไปยังลูกหนี้ห่างกันไม่น้อยกว่า30วันแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้แต่ปรากฏว่าหนังสือทวงถามที่เขาส่งไปเนี่ยเข
ขาส่งไปภายหลังที่ลูกนี้ตายแล้วแล้วส่งไปยังทายาทของลูกนี้แต่แล้วปรากฏว่าทายาทลูกนี้ไม่ชำระหนี้ให้เขาก็เลยมาฟ้องลูกนี้เป็นคดีล้มละลายว่าลูกนี้มีที่สุดมนต์โตโดยต้องในข้อเสนอทางกฎหมายตามมาตรา8วงเล็บ9ศาลฎีกาเขาวินิจฉัยว่ากรณีนี้นะเจ้าหนี้จะอ้างเป็นข้อเสนอทางกฎหมายตามมาตรา8วงเล็บ9ไม่ได้เพราะหนังสือทวงถามที่ส่งไปทั้งสองฉบับนั้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งให้กับลูกหนี้ในขณะที่ลูกหนี้มีชีวิตนะในขณะที่ลูกหนี้มีชีวิตตามไปส่งหลังจากลูกหนี้เสียชีวิตแล้วนะจึงไม่เข้าข้อเสนอทางกฎหมายมีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมเราอาจจะบอกอ้าวลูกหนี้ตายแล้วเราจะไปทวงกับใครเราก็ทวงทายาทถูกแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อทายาทไม่ชำระก็เข้านะคือกรณีนี้ผมเห็นด้วยกับธรรมศาสตร์ศาลฎีกานะนั่นก็คือว่าไอ้การที่จะให้ใครล้มละลายเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะพอมีหนังสือส่งไปถ้าเกิดลูกนี้ก็ยังมีชีวิตเนี่ยเขาได้รับหนังสือทวงถามก็จะเขาอาจจะจ่ายให้ก็ได้ถูกไหมแล้วถ้าเขาชำระปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปขอเสนอทางกฎหมายตอนนี้พอลูกนี้ตายไปส่งให้กับทายาทแล้วเกิดทายาทคนนั้นเนี่ยต้องการให้ลูกนี้ล้มละลาย ใช่ไหมต้องการให้ลูกนี้ถูกฟ้องล้มละลายเขาก็ไม่ชำระแต่พอไม่ชำระเนี่ยเราก็ให้ลูกนี้ถูกฟ้องได้อย่างเดียวลูกนี้เขาก็เสียหายใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นเหตุผลศาลฎีกามีนะถูกต้องกรณีที่มีหนังสือทวงถามนั่นแหละพูดถึงหนังสือทวงถามนะหนังสือทวงถามที่เจ้าหนี้ส่งไปยังลูกหนี้เนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเขาส่งไปยังตามภูมิลำเนาที่ลูกหนี้ได้ระบุไว้ในทะเบียนบ้านถูกต้องนะเจ้าหนี้เขาส่งหนังสือทวงถามไปยังภูมิลำเนานะที่ระบุอยู่ตามทะเบียนบ้านนะของลูกหนี้ถูกต้องแต่ปรากฏว่าหนังสือเนี่ยส่งไปทางไปรษณีย์แล้วส่งไม่ได้ไม่มีคนรับนะไม่มีคนรับถูกสับส่งกลับมากรณีเช่นนี้จะถือว่าลูกหนี้นั้นต้องได้ข้อเสนอทางตามมาตรา8วงเล็บ9ไหมนะว่าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ชำระหนี้สองฉบับห่างกันไม่น้อยกว่า30วันแล้วลูกนี้ไม่ชำระศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในฎีกาที่7994/2553 7994/2553นะว่าการที่เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้ตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านโดยชอบแม้จะส่งไม่ได้แม้จะส่งไม่ได้ก็ถือว่าลูกนี้ได้รับหนังสือทวงถามนั้นแล้วนะกรณีต้องด้วยข้อเสนอทางกฎหมายตามมาตรา8วงเล็บ9นะเมื่อลูกนี้ไม่ชำระหนี้ให้นะครับนี่ต่อไปนะกรณีที่เจ้าหนี้จะได้รับประโยชน์จากการส่งหนังสือทวงถามเนี่ยนะขณะทวงถามนั้นลูกหนี้จะต้องเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่แล้วนะลูกหนี้จะต้องเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามไปก่อนที่ลูกหนี้จะเป็นหนี้เจ้าหนี้การทวงถามนั้นไม่ชอบนะการทวงถามไม่ชอบเจ้าหนี้จะอ้างนำมาฟ้องลูกนี้เป็นคดีล้มละลายตามมาตรา8วงเล็บ9ไม่ได้ฎีกาที่4286/2543 4286/2543กรณีที่เจ้าหนี้นะต่อไปนะกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยตั้งตัวแทนให้มีหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้
การที่เจ้าหนี้ตั้งตัวแทนให้มีหนังสือทวงถามไปอย่างลูกหนี้การตั้งตัวแทนต้องทำเป็นหนังสือด้วยไหมการตั้งตัวแทนต้องทำเป็นหนังสือด้วยไหมนะก็มีคำวินิจฉัยของกรรมศาสตร์ศาลฎีกาที่3958/2527 3958/2527 นะโดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการตั้งตัวแทนไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ใช้ได้นะการตั้งตัวแทนไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ใช้ได้ในฎีกาเนี่ยนะไอ้ทางลูกหนี้เนี่ยเขาต่อสู้นะว่ามาตรา8เล็บ9เนี่ยนะที่กฎหมายบัญญัติลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้แสดงว่าการทวงถามต้องทำเป็นหนังสือไหมต้องทำเป็นหนังสือนะลูกหนี้ก็ต่อสู้อย่างนั้นเมื่อการทวงถามต้องทำเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนต้องทำเป็นหนังสือด้วยหรือเปล่านะตามกฎหมายสนับตัวแทนมันต้องทำการใดที่ตัวการให้ตัวแทนไปทำนะและการนั้นต้องทำเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนต้องทำเป็นหนังสือเช่นกันแล้วทำไมฎีกาเนี่ยศาลฎีกาถึงบอกว่าการตั้งตัวแทนไปทวงถามนี่ไม่ต้องมีหนังสือก็ได้ถูกต้องไหมขัดไหมนะถ้าไม่เข้าใจกฎหมายตัวแทนที่แท้จริงแล้วก็จะมีความรู้สึกขัดแต่ถ้าเข้าใจที่แท้จริงจะไม่ขัดการตั้งตัวแทนที่ต้องทำเป็นหนังสือเนี่ยนะต้องเป็นการตั้งตัวแทนให้เขาไปทำนิติกรรมและนิติกรรมที่ทำนั้นกฎหมายบัญญัติบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำเป็นหนังสือจะตกเป็นโมฆะตอนนี้ในการทวงถามเนี่ยถามว่าการทวงถามเป็นการทำนิติกรรมไหมเป็นหรือไม่เป็นการทวงถามเป็นการทำนิติกรรมหรือเปล่าเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งการทวงถามเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งไม่ใช่นิติกรรมนะไม่ใช่นิติกรรมเนี่ยดังนั้นการทวงถามนะเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งแล้วไม่มีกฎหมายบัญญัติให้การทวงถามต้องทำเป็นหนังสือไม่มีกฎหมายในประมวลแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่าการทวงถามจะต้องทำตามแบบที่ต้องทำเป็นหนังสือในนั้นการทวงถามอาจจะทวงด้วยวาจาใช้ได้นะไม่ทำให้การทวงถามนั้นเสียไปนะด้วยเหตุนี้การตั้งตัวแทนเพื่อให้ไปทวงถามเนี่ยจึงไม่ต้องทำเป็นหนังสือใช้ได้นะจึงไม่ต้องทำเป็นหนังสือใช้ได้เพียงแต่ว่าประโยชน์ที่เจ้าหนี้จะได้ในการทวงถามตามมาตรา8และ9นี้กฎหมายเขาต้องการให้มีหนังสือเท่านั้นเองเพื่ออะไรเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานดังนั้นการตั้งตัวแทนนะจึงไม่ต้องด้วยกฎหมายลักษณะตัวแทนที่จะต้องทำเป็นหนังสือศาลฎีกาวินิจฉัยถูกต้องนะถูกต้องเจ้าหนี้มีหนังสือทวงถามไปอย่างตรงนี้นะไอ้เจ้าหนี้ทวงเจ้าหนี้เขาทวงถามไปยังลูกหนี้ให้ชำระนี้ลูกหนี้บอกว่ารอก่อนนะให้รอก่อนการที่ลูกหนี้บอกว่าให้รอก่อนเนี่ยจะฟังได้ไหมว่าลูกหนี้แจ้งแล้วว่าไม่สามารถชำระนี้ได้เข้าไหมไม่เข้านะในคดีนี้ตามฎีกาที่2565/2533 2565/2533 เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายโดยอ้างว่าลูกหนี้ต้องด้วยข้อใช้ฐานนะมาตรา8วงเล็บ7นะว่าลูกหนี้แจ้งว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
ล้วเจ้านี้ก็นำสืบว่าเจ้านี้ได้ทูลถามลูกนี้แล้วลูกนี้บอกว่าให้รอก่อนแต่การที่ลูกนี้บอกว่าให้รอก่อนเนี่ยยังฟังไม่ได้ว่าลูกนี้แจ้งว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้นะก็คือยังไม่ต้องในข้อสถานกฎหมายตามมาตรา8เล่ม7เดี๋ยวผมย้อนมามาตรา8เล่ม9ใหม่นะเจ้าหนี้มีหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้2ครั้งเจ้าหนี้มีหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้2ครั้งต่อมาเวลาผ่านไป9ปีเจ้าหนี้มีหนังสือทวงถามไปใหม่ตาส่งผิดหน้าตาส่งผิดถ้าปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินมากขึ้นกว่าเดิมนะถ้าปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถือว่าการทวงถามทั้งสองครั้งก่อนนั้นใช้ได้นะเอามาเป็นข้อสถานกฎหมายตามมาตรา8เล่ม9ได้นะฎีกาที่4517/2543นะ4517/2543ในความจริงแล้วเนี่ยท่านเจ้าหนี้เขาทวงถามเนี่ยนะเมื่อทวงถามไปแล้วแล้วหนี้เดิมยังอยู่นะนะเมื่อทวงถามไปสองครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า30 วันแล้วเนี่ยเมื่อทวงถามไปแล้วหนี้ไม่ชำระมันเข้าข้อสถานกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมนะเข้าข้อสถานกฎหมายอยู่แล้วนะแล้วถ้าลูกหนี้จะมาอะไรกล่าวอ้างว่าลูกหนี้นั้นไม่มีหนี้ส่วนตัวเนี่ยลูกหนี้ก็ต้องนำสืบว่าตัวเองมีทรัพย์สินพอชำระหนี้นะครับแต่สันนิษฐานนี้ก็ให้เหตุผลไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนครับในดังนั้นเวลาเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยก็สามารถอ้างข้อเสนอทางกฎหมายได้นะอ้างข้อเสนอทางกฎหมายได้ตอนนี้ต่อไปนะไอ้กรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินรวมตัวเนี่ยนะแล้วในชั้นพิจารณาเนี่ยลูกหนี้มีหนี้ส่วนของตัวเนี่ยเขาให้พิจารณาลูกหนี้เป็นรายคนนะเวลาพิจารณาเนี่ยก็จะพิจารณาลูกหนี้เป็นรายคนนะฎีกาที่4287/2543นะ4287/2543คือพูดง่ายคดีล้มละลายเนี่ยถ้าหากครับว่ามีการฟ้องลูกหนี้นะหลายๆคนมาเป็นคดีเดียวกันเนี่ยนะครับนะเขาพิจารณาความมีหนี้ส่วนตัวของเราเนี่ยเป็นหลายคนนะคนไหนชำระหนี้ไม่ได้คนไหนมีหนี้ส่วนตัวคนนั้นก็จะถูกพิทักษ์ทรัพย์ถ้าคนไหนพิสูจน์ได้ว่าไม่มีหนี้ส่วนตัวศาลก็ยกฟ้องนะฎีกาที่4287/2543แม้ว่าจะเป็นลูกหนี้ร่วมกันก็ตามนะแม้ว่าจะเป็นลูกหนี้ร่วมกันก็ตามเนี่ยนะครับนะก็พิจารณาเป็นลายคนเช่นกันนะพิจารณาว่าใครมีหนี้ส่วนตัวพิจารณาเป็นลายคนเช่นกันฎีกาที่1866/2548 1866/2548ต่อไปนะเจ้าหนี้นำหนี้ที่เคยฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายมาแล้วแล้วมาฟ้องใหม่นะเจ้าหนี้นำหนี้ที่เคยฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายมาแล้วครั้งหนึ่งและนำหนี้นั้นมาฟ้องใหม่โดยรวบรวมกับหนี้อื่นด้วยนะโดยรวมกับหนี้อื่นด้วยนะครับในการพิจารณาว่าเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ได้หรือไม่นะจะต้องพิจารณาจากหนี้ใหม่เท่านั้นนะจะพิจารณาจากหนี้ใหม่เท่านั้นนะเมื่อหนี้ใหม่มีจำนวนหนี้ไม่ถึง1 ล้านบาทเจ้าหนี้ก็ฟ้องนี้เป็นคดีล้มละลายไม่ได้นะฎีกาที่835/2545 835/2545นั่นก็คือไอ้หนี้เดิมที่มาฟ้องเนี่ยนะศาลฎีกาเขาจะไม่นำมาคำนวณเป็นยอดหนี้ในการฟ้องนะเพราะว่ามันฟ้องไม่ได้
นะมันฟ้องไม่ได้ฟ้องมาศาลก็จะยกเมื่อเคยมีกรรมสารฎีกาว่ากรณีที่เจ้าหนี้นำหนี้มาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายแล้วก็มานำหนี้นั้นมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายใหม่เนี่ยถือว่าลูกหนี้นั้นไม่สมควรเป็นบุคคลล้มละลายนะเพราะฉะนั้นก็มาฟ้องใหม่กับลูกกับหนี้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะหนี้ใหม่อย่างเดียวว่าอยู่ในเกณฑ์จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้หรือไม่กรณีหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดของห้างกรณีหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดของห้างซึ่งต้องรับผิดในนี้ของห้างด้วยนะซึ่งต้องรับผิดในนี้ของห้างด้วยเมื่อห้างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เมื่อห้างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หุ้นส่วนดังกล่าวจะพิสูจน์ว่าตนไม่มีหนี้สินลดพ้นตัวเพื่อให้ศาลยกฟ้องไม่ได้นะตนไม่มีหนี้สินลดพ้นตัวเพื่อให้ศาลยกฟ้องไม่ได้ฎีกาที่356/2541นะ356/2541ครับในประเด็นลูกหนี้มีหนี้สินสมรสตัวเนี่ยนะผมจะมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งนะเราลงมาดูนี่นะว่ากรณีเช่นนี้ลูกหนี้มีหนี้สินสมรสตัวไหมข้อเท็จจริงนะในคดีล้มละลายเรื่องนี้นะก็เป็นตอนที่ผมอยู่3 รายการนะตอนที่ผมทำงานอยู่3 รายการเนี่ยก็มีคดีอยู่เรื่องหนึ่งนะทางพิจารณาเจ้าหนี้ลูกหนี้นำสืบฟังเป็นยุติได้ความว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้5 ล้านบาทลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้5 ล้านบาทลูกหนี้มีทรัพย์สินเป็นที่ดินอยู่เป็นที่ดินแปลงหนึ่งราคา3 ล้านลูกหนี้มีทรัพย์สินเป็นที่ดินแปลงหนึ่งราคา3 ล้านแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะและลูกหนี้นี่ก็เป็นเจ้าหนี้ตามศาลซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วโดยศาลพิพากษาให้จำเลยในคดีนั้นเนี่ยชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้10 ล้านบาทนะแต่ว่ายังอยู่ในชั้นสืบหาทรัพย์สินเพื่อจะยึดทรัพย์ของจำเลยยังหาไม่ได้ก็มีปัญหาว่าลูกหนี้รายนี้มีหนี้สินสมรสตัวไหมก็มีหนี้5 ล้านมีทรัพย์สินเป็นที่ดิน1 แปลงราคา3 ล้านแล้วก็สิทธิ์ที่เรียกร้องในหนี้ตามสายเท่าไหร่10 ล้านบาทกรณีนี้ลูกหนี้มีหนี้สินสมรสตัวไหมนะเนี่ยเจ้าของสำนวนนะผู้สารเจ้าของสำนวนเนี่ยก็ฟังว่าลูกหนี้มีหนี้สินสมรสตัวพอลูกหนี้มีหนี้5 ล้านและมีทรัพย์สินเป็นที่ดินแปลงราคา3 ล้านสิ่งที่เรียกร้องเป็นทรัพย์สินไหมสิ่งที่เรียกร้องเป็นทรัพย์สินเท่าไหร่10 ล้านรวมแล้วมีทรัพย์สิน13 ล้านมีหนี้5 ล้านลูกหนี้จึงไม่มีหนี้สินสมรสตัวนี่เราก็จะยกฟ้องแต่เผอิญว่ายังไม่ถึงวันตัดสินนะเพราะอยู่อีกหลายวันในองค์คณะเนี่ยก็มาคุยกับผมนั่นมาคุยกับผมเล่าข้อเท็จจริงในฟังเนี่ยว่าคดีเป็นอย่างนี้ผมว่ายังไงผมก็ถามเขาว่าไอ้สิ่งที่เรียกร้องในนี้ตามศาลเนี่ยที่คดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยแล้วยังบังคับคดีไม่ได้ยังสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่เนี่ยสิ่งที่เรียกร้องอันนี้สมมตินะสมมติว่ามีเจ้าหนี้รายหนึ่งเขามีสิ่งที่ร้องอย่างนี้แล้วเขามาขายให้ท่านเนี่ยเป็นเจ้าหนี้อยู่10 ล้านบาทตามข้อศาลเนี่ยแล้วเขามาขายท่านล้านหนึ่งเนี่ยท่านซื้อไหมจะซื้อไหมครับซื้อไหมไม่ซื้อทำไมไม่ซื้อเพราะกลัวบังคับคดีไม่ได้พูดง่ายกลัวมันสูญกลัวมันสูญเนี่ยพอผมถามอย่างนี้ผู้สาวองค์คณะเขาบอกว่าเขาไม่ซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าในเมื่อไม่ซื้อแล้วเนี่ยอย่างนี้จะถือว่าลูกหนี้มีไอ้ทรัพย์สินที่เป็นสิทธิ์ล้อม10 ล้านบาทได้ยังไงในเมื่อล้านนั้นท่านยังไม่ซื้อแล้วนะ
อะไรบริสุทธิ์เขาก็เลยไปคุยกับเจ้าของสำนวนนี่บางทีคนดูมันจะแพ้คดีมันจะแพ้ตอนแรกศาลจะยกเลยในพระมังสาผมเลยอะไรถูกพิทักษ์เด็ดขาดในเรื่องนี้ถูกพิทักษ์เด็ดขาดก็คือในการพิจารณาไอ้ทรัพย์สินของเรื่องนี้เนี่ยนะครับ จะไปดูไอ้อะไรที่อยู่ในเอกสารไม่ได้นะสิทธิเรื่องร้องเนี่ยจะไปดูไอ้ตัวกรรมสิทธิ์ไม่ได้ต้องดูมูลค่าที่แท้จริงของมันว่าเท่าไหร่ใช่ไหมฮะในยุคเป็นเจ้าหนี้ตามมาตรา10ล้านเนี่ยตามมูลค่าที่แท้จริงมันอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดว่าไอ้ลูกหนี้ตามมาตรามันไม่มีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินแล้วยิ่งมันตายไปแล้วเนี่ยศูนย์แน่นอนศูนย์แน่นอนนะไม่มีค่าหรือเช่นเดียวครับเวลาลูกหนี้เขานำสืบว่าเขามีหุ้นเนี่ยมีหุ้นเนี่ยถือหุ้นอยู่10ล้านบาทเนี่ยนะราคาพามีอยู่หุ้นหนึ่งนะราคาพา10ล้านถามว่าหุ้นอันนี้มันจะ10ล้านจริงหรือเปล่ามันก็ต้องดูราคาตลาดว่าไอ้10ล้านนั้นมันขายได้10ล้านจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไอ้บริษัทเจ้าของหุ้นมันล้มละลายมันจะเป็น10ล้านไหมมันศูนย์เหมือนกันนะมันศูนย์เหมือนกันดังนั้น เวลาดูว่าลูกนี้มีทรัพย์สินเท่าไหร่เนี่ยต้องดูมูลค่านะของตัวทรัพย์สินนั้นเป็นสำคัญหรืออย่างที่ดินเนี่ยสมมติว่าลูกนี้เขาบอกว่ามีที่ดินเขาซื้อมา3ล้านแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยลูกนี้มีทรัพย์สินเป็นที่ดิน3ล้านจริงนะ3ล้านนี่ฟังได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่ลูกนี้ซื้อที่ดินแปลงนี้มา3ล้านบาทขนาดซื้อเนี่ยมันอะไรที่ดินมันเต็มเต็มแต่หลังจากซื้อไปแล้วลูกหนี้มันถูกขโมยหน้าดินไปขายขุดเป็นบ่อลึกเท่าไหร่20เมตรถามว่าที่ดินแปลงนั้นราคา3ล้านนะมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันต้องดูมูลค่าที่แท้จริงของมันนะครับผมผ่านไปก่อนนะต่อไปนะครับก็เป็นการฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้มีประกันเวลาเจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องล้มนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยนะกฎหมายเขาบัญญัติหลักเกณฑ์ในการฟ้องอยู่ในมาตรา10นะในมาตรา10นะเจ้าหนี้มีประกันกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันเวลาฟ้องคดีล้มละลายหลักเกณฑ์ตามกฎหมายมันจะต่างกันเจ้าหนี้มีประกันเวลาฟ้องคดีล้มละลายเนี่ยกฎหมายมาตรา10ก็บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา9นะก็แสดงว่าคนร่างกฎหมายเนี่ยพอบัญญัติมาตรา9เสร็จต่อมามาตรา10เนี่ยเกิดความขี้เกียจเนี่ยเขาขี้เกียจนะใช่ไหมคือเขาขี้เกียจบัญญัติกฎหมายซ้ำเนี่ยเขาได้ใช้อะไรภายใต้บังคับมาตรา9ซึ่งความหมายของมันก็คือมาตรา10เนี่ยจะต้องรวมข้อความทั้งหมดในมาตรา9มาอยู่ในมาตรา10ด้วยแต่นี้เขาขี้เกียจรอบข้อความในมาตรา9มาใส่เขาเลยใช้ว่าภายใต้บังคับมาตรา9ดังนั้นเวลาเจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยนะครับมันจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา9เสียก่อนนะไอ้3ประการเมื่อสักครู่เนี่ย1ลูกหนี้1ลูกหนี้มีหนี้ส่วนของตัวสองลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้คุณโจคนเดียวหรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่า1ล้านหรือ2ล้านแล้วแต่ว่าลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้ว3หนี้นั้นจะต้องเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะครับแต่พอครบตามมาตรา9แล้วเนี่ยนะมาตรา10ก็บัญญัติต่อไปนะเป็นหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้มีประกันก็คือเจ้าหนี้มีประกันที่จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้เนี่ยจะต้องมีได้ถูกต้องห้ามแม้บังคับชำระหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนะก็หมายความว่าเจ้าหนี้มีประกันที่เขาจะมีสิทธิ์ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้เนี่ยเขาจะต้องไม่ถูกต้องห้ามนะที่จะบังคับชำระหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเวลาเขาบังคับกับหลักประกันแล้วเอาหลักประกันของลูกหนี้มาชำระหนี้เขาแล้วเขายังมีสิทธิ์บังคับกับทรัพย์อื่นของลูกหนี้ได้อีกนี่อย่างนี้เขาถึงจะมีสิทธิ์ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย
เพราะอะไรเพราะว่าบังคับหลักประกันแล้วแล้วหนี้ที่เขายังขาดอยู่เนี่ยมันยังสามารถเรียกร้องได้นั่นเองหนี้ที่ยังขาดอยู่มันสามารถเรียกร้องได้มันเพื่อไปบังคับกับทรัพย์อื่นของลงนี้ได้อีกดังนั้นกฎหมายล้มละลายจึงให้แบบนี้ฟ้องได้แต่ถ้าเจ้าหนี้มีประกันประเภทใดที่ถูกต้องห้ามมิให้บังคับชำระหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันถ้าถูกต้องห้ามหมายถึงว่าเจ้าหนี้มีประกันประเภทนี้บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์หลักประกันแล้วแล้วก็จะถูกต้องห้ามบังคับกับทรัพย์อื่นของเราหนี้อีกไม่ได้ก็เท่ากับว่าหนี้ที่เหลืออยู่หรือหนี้ที่ยังขาดอยู่ของเขาเนี่ยมันเรียกร้องต่อไปไม่ได้แล้วมันเรียกร้องต่อไปไม่ได้แล้วเมื่อเรียกร้องต่อไปไม่ได้แล้วกฎหมายล้มละลายก็ไม่ให้ฟ้องล้มละลายเขาจะมาฟ้องลูกนี้เป็นคดีล้มละลายไม่ได้เจ้าหนี้มีประกันมีอยู่กี่ประเภท4ประเภทใช่ไหม1จำนอง2จำนำ3สิทธิยึดหน่วง4บุริมสิทธิบังคับได้จำนองเดียวเพื่อจำนำถามว่าประเภทไหนที่ถูกต้องห้ามก็คงจะตอบได้ว่ามีอยู่ประเภทเดียวคือเจ้านี้จำนองเพราะเจ้านี้จำนองจะถูกต้องห้ามตามมาตรา733ประมวลแพ่งก็คือบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์จำนองหรือบังคับจำนองแล้วเนี่ยถ้าไม่พอจะบังคับกับทรัพย์อื่นของลูกหนี้ไม่ได้ดังนั้นเจ้าหนี้จำนองก็จะมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายไม่ได้เพราะตัวเองมีสิทธิ์บังคับกับทรัพย์จำนองเอาทรัพย์จำนองมาชำระหนี้หนี้ที่เหลืออยู่เมื่อบังคับไม่ได้ก็ถือว่าสิทธิ์ที่เรียกร้องนี้มันจบแล้วนะมันจบแล้วสิทธิ์ที่เรียกร้องของผู้รับจำนองไม่มีอีกต่อไปหรือพูดง่ายๆไม่มีหนี้อีกแล้วนะเมื่อไม่มีหนี้แล้วเขาก็เลยกฎหมายก็เลยไม่ให้ฟ้องนะมันไม่มีหนี้อะไรจะมาฟ้องเว้นแต่ว่าเจ้าหนี้จำนองจะทำข้อตกลงยกเว้นบทบัญญัติมาตรา733นั่นก็คือทำข้อตกลงว่าบังคับจำนองแล้วไม่พอลูกหนี้ยินยอมให้บังคับกับทรัพย์อื่นได้อีกเนี่ยถ้ามีข้อตกลงอย่างนี้เจ้าหนี้จำนองก็จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้นะครับประการต่อไปนะของมาตรา10ในข้อ3เนี่ยนะก็คือเรื่องบรรยายฟ้องนั่นเองเวลาเจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยนะก็ต้องบรรยายฟ้องให้ถูกต้องตามมาตรา10ด้วยซึ่งเจ้าหนี้มีประกันอาจจะเลือกบรรยายฟ้องนะอันแรกก็คือสละหลักประกันมาในฟ้องเพื่อประโยชน์เจ้าหนี้ทั้งหลายเราเป็นเจ้าหนี้มีประกันเราอยากจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเราก็สละหลักประกันแล้วก็ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายในหนี้ทั้งหมดนะว่าลูกหนี้กู้เงินเราไปเป็นเงิน2ล้านบาทลูกหนี้มีทรัพย์หลักประกันมีรถยนต์มาจำนำให้กับเราอีกคันหนึ่งกู้2ล้านเนี่ยรถยนต์มาจำนำเนี่ยรถพวกนี้เป็นรถอะไรน่าจะเป็นรถบรรทุก10ล้อใช่ไหมราคาได้นะน่าจะได้นะนั่นเลยรถอะไรรถเมล์ปรับอากาศใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรถ3ล้อเครื่องได้ไหมได้เนี่ยจำนำได้แต่ว่าเจ้าหนี้ก็มีความเสี่ยงใช่ไหมรถ3ล้อจำนำได้แต่มีความเสี่ยงเพราะมันไม่คุ้มนี่นี่ก็ เวลาฟ้องเจ้าหนี้จำนำนี่ก็สละหลักประกันนะก็สละรถนะเพื่อประโยชน์เจ้าหนี้ทั้งหลายแล้วก็ฟ้องนะเป็นคดีล้มละลายเข้ามาเพราะนั้นลูกหนี้ก็จะเป็นหนี้เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่1ล้านก็คือเป็นหนี้อยู่2ล้านถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าหนี้มีประกันเนี่ยเขาจะสละหลักประกันมั้ยคงไม่มีเว้นแต่จะเป็นเจ้าหนี้มีประกันประเภทไหนสิทธิยึดหน่วงอาจจะมีสิทธิยึดหน่วงอาจจะสละหลักประกันสละไหมอย่างสมมติว่าลูกหนี้มันเอาสุนัขมาให้เจ้าหนี้ซึ่งเป็นสัตวแพทย์รักษาพอรักษาแล้วไม่ชำระค่ารักษาสัตวแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิยึดหน่วงสุนัขไหมมีแล้วถ้าสมมติว่าสุนัขตัวนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าหมาขี้เลือดเนี่ย
จะบังคับชำระหนี้ได้มั้ยได้ประเด็นก็ลักษณะหลักการที่ผมพูดเล่นนะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะว่ามันก็มีโอกาสเกิดได้นะนะถ้าไอ้ทรัพย์หลักประกันมันอะไรมันมีราคาถ้าเป็นภาระนะเก็บรักษาไว้ยิ่งภาระหนักเลยใช่ไหมแบบนี้สละหลักประกันให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเอาไปเลี้ยงมันมาผัดกันนะก็มีเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะแต่ถ้าเป็นทั่วไปคงไม่ทำนะเพราะว่ามันเสียประโยชน์วิธีที่สองก็คือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องแล้วมาหักราคาหลักประกันแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ยังลูกหนี้ยังเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่ไม่น้อยกว่า1 ล้านหรือ2 ล้านบาทแล้วแต่ว่าลูกหนี้นั้นเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในการตีราคาเนี่ยนะครับนะถ้าเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้เนี่ยเมื่อตีราคามาแล้วเนี่ยลูกหนี้จะต้องเป็นหนี้อยู่ไม่น้อยกว่า1 ล้านหรือ 2 ล้านบาทถึงจะฟ้องได้แต่ถ้าตีราคามาแล้วลูกหนี้เป็นหนี้ไม่ถึง1 ล้านหรือ 2 ล้านแล้วแต่กรณีก็จะฟ้องไม่ได้เพราะนั้นถ้าเจ้าหนี้รายใดที่เมื่อตีราคาเมื่อทรัพย์หลักประกันเขาเนี่ยมูลค่ามันที่แท้จริงถ้าหักกับหนี้แล้วเนี่ยหนี้เหลือไม่ถึง1 ล้านหรือ 2 ล้านเนี่ยถ้าเขาอยากฟ้องลูกหนี้เป็นใครล้มละลายเขาต้องตีมาตลาดตีราคามาให้ต่ำกว่านั้นแล้วหากบางลูกนี้ยังเป็นนี้ไม่พอมาถึงล้านหรือสองล้านนี่อย่างนี้ต้องฟ้องลูกนี้เป็นคดีล้มละลายได้แต่ว่าในทางไปก็คงไม่ทำกันเหมือนกันแต่เว้นแต่ว่าเขามั่นใจว่าลูกนี้มีทรัพย์อยู่เยอะแต่บ้านเราคงไม่ทำอีกบ้านเราถ้าลูกนี้มีทรัพย์อยู่เยอะเนี่ยเจ้าหนี้พวกนี้จะทำไงก่อนฟ้องคดีแพ้เพราะเจ้าหนี้บ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่งูเนี่ยอย่างถ้าลูกหนี้มีทรัพย์อยู่แล้วอย่างสมมติเราเป็นเจ้าหนี้จำนองเนี่ยเราจะมาฟ้องล้มละลายทันทีไหมไม่หรอกเราฟ้องคดีแพ่งก่อนฟ้องคดีแพ่งยึดทรัพย์จำนองเสร็จนะมีหนี้เหลือยึดทรัพย์หรือลูกหนี้ใช่ไหมพอยึดแล้วเนี่ยนะยึดจนไม่มีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเก็บหนี้ไว้เท่าไหร่ใกล้ๆ10 ปีนะใกล้ๆ10 ปีปุ๊บเนี่ยถึงจะมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายเพื่อบีลูกหนี้ให้มันตายสนิทในจุดนี้บ้านเราซึ่งคือบ้านเราในนักกฎหมายของเราเนี่ยคือไม่ได้ดูไอ้แนวคิดของกฎหมายเลยนะลุงนี้ก็เลยโดนบี้เพราะนั้นลุงนี้บ้านเราส่วนใหญ่เราทุกคนเห็นต้องเห็นใจแต่เห็นใจดังนั้นอย่าถามถ้าถามพวกเราจะถามง่ายๆเนี่ยว่าหลักเกณฑ์ในการฟ้องลุงนี้เป็นคดีล้มละลายบุคคลธรรมดาเนี่ย1 ล้านเนี่ยถามว่ามันมากไปหรือน้อยไปในปัจจุบันท่านก็จะตอบว่าน้อยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะถ้า1 ล้านบาทมันฟ้องง่ายใช่ไหมควรจะแก้เท่าไหร่สักเท่าไหร่ดีครับเอ๊ะ5ใช่ไหมทำไมถึงเป็น5ไม่เอา4เนี่ยไม่เอา4หรือ4,500 4,900เดี๋ยวนั้นใกล้อันนี้ผมพูดเลยว่าพวกนี้ต้องเรียนกันคิดกันเยอะนะคิดกันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยนะครับก็ต้องฟ้องตามมาตรา10นะถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามมาตรา10คำฟ้องก็จะไม่ชอบนะศาลก็จะมีโอกาสที่จะยกฟ้องนะหรือว่าศาลจะพิพากษายกฟ้องได้แน่นอนก็มีคำภาษาสันนิกาที่จะให้เรานำมาศึกษากันนะฎีกาแรกเนี่ยนะสันนิกาวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาว่าโจทย์นะเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่ให้พิจารณาในขณะยื่นฟ้องเป็นสำคัญนะฎีกาที่5602/2552 5602/2552นะก็คือเวลาที่จะพิจารณาว่าเจ้าหนี้ที่ฟ้องเนี่ยนะเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่เนี่ยดูในขณะที่ยื่นฟ้องว่าเขาเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือเปล่านะอย่างสมมติว่าขณะยื่นฟ้องเนี่ยนะครับลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ไป5 ล้านนะแล้วลูกหนี้มีหนี้สินหมดตัวนะเจ้าหนี้ก็เลยฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขณะยื่นฟ้องเนี่ยโจ
้าหนี้รายนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันแต่ถ้าเกิดว่าพอฟ้องไปแล้วเนี่ยลูกหนี้อาจจะเอาทรัพย์สินมาจำนองหรือจำนำให้กับเจ้าหนี้ในกรณีเช่นนี้ถามว่าเมื่อลูกหนี้เอาทรัพย์สินมาจำนองหรือจำนำให้กับลูกหนี้เนี่ยหลังจากเจ้าหนี้ฟ้องแล้วเนี่ยเจ้าหนี้รายนี้เป็นเจ้าหนี้มีประกันไหมต้องตอบว่าไม่ใช่นะเพราะการเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่ดูขณะยื่นฟ้องเป็นสำคัญนะดูขณะยื่นฟ้องเป็นสำคัญหรือกรณีที่เจ้าหนี้จำนองเนี่ยนะเจ้าหนี้จำนองเนี่ยเขาฟ้องกับจำนองแล้วนะก็ฟ้องกับจำนองแล้วแล้วก็ชนะคดีมาเมื่อชนะคดีมาก็มาดำเนินการบังคับคดีนะดำเนินการบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีก็บังคับจำนองเอาทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเจ้าพนักงานได้นำทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วเจ้าหนี้รายนี้ก็มาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเจ้าหนี้รายนี้ก็มาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยในขณะที่ยื่นฟ้องเนี่ยเจ้าหนี้รายนี้เป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่มีประกันก็ต้องตอบว่าเจ้าหนี้รายนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันเพราะทรัพย์จำนองถูกนำออกขายไปแล้วนะเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนองนะจึงไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันเวลาฟ้องก็ฟ้องแบบเจ้าหนี้ตามมาตรา9แบบเจ้าหนี้ไม่มีประกันไปกรณีเจ้าหนี้จำนองนะที่จะเป็นเจ้าหนี้มีประกันต้องมีการทำจำนองให้ชอบด้วยกฎหมายนะถ้าไม่มีการจดทะเบียนจำนองนะก็จะไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันนาฬิกาที่737/2542นะ737/2542ทรัพย์หลักประกันต้องเป็นของลูกหนี้ด้วยนะทรัพย์หลักประกันต้องเป็นของลูกหนี้ด้วยนะเจ้าหนี้นั้นถึงจะเป็นเจ้าหนี้มีประกันนาฬิกาที่3437/2536นะ3437/2536ต่อไปปัญหาว่าโจทก์ที่ฟ้องคดีล้มละลายเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่นะปัญหาว่าโจทก์ที่ฟ้องคดีล้มละลายเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนาฬิกาที่1815/2534 1815/2534นะเมื่อเป็นปัญหาเกี่ยวกับสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะลูกหนี้ก็สามารถที่จะยกขึ้นโต้แย้งได้ตลอดยกขึ้นอุทธรณ์ก็ได้นะเพราะมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับสงบแล้วกติกาต่อไปนะโจทย์เป็นตัวแทนซื้อหุ้นให้กับลูกหนี้โจทย์เป็นตัวแทนซื้อหุ้นให้กับลูกหนี้โจทย์จึงเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิยึดหน่วงหุ้นของลูกหนี้ได้โจทย์จึงเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิยึดหน่วงหุ้นของลูกหนี้ที่ซื้อมาได้โจทย์เป็นเจ้าหนี้มีประกันนะโจทย์เป็นเจ้าหนี้มีประกันเวลาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายต้องฟ้องตามมาตรา10นะต้องฟ้องตามมาตรา10ฎีกาที่175/2529นะ175/2529ต่อไปนะโจทย์มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือโจทย์มอบอำนาจให้ทนายความนะยื่นคำขอรับชำระหนี้โทษโจ
จทย์มอบหน้าให้ทนายความยื่นคำขอรับชำระหนี้ไม่รวมถึงการมอบหน้าให้ฟ้องคดีนะไม่รวมถึงการฟ้องการมอบหน้าให้ฟ้องคดีฎีกาที่718/2538นะ718/2538ในฎีกาที่อนาสารยกฟ้องว่าโจทย์ไม่มีอำนาจในการมอบหน้าในฟ้องเนี่ยโจทย์ไม่ได้รับมอบหน้าถูกต้องนะก็คือเวลาฟ้องนะทนายคงไปใช้แบบพิมพ์หนังสือมอบหน้าในการยื่นคำขอรับชำระหนี้นะคงไปใช้แบบพิมพ์คำหนังสือมอบหน้าในการยื่นคำขอรับชำระหนี้มาเป็นหนังสือมอบหน้าในการฟ้องคดีนะศาลฎีกาก็เลยวินิจฉัยว่ากรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นหนังสือมอบหน้าในฟ้องคดีด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้รับมอบหน้าจึงไม่ได้รับมอบหน้าที่ถูกต้องหนังสือมอบหน้าให้ฟ้องคดีแพ้นะหนังสือมอบหน้าให้ฟ้องคดีแพ้นำมาฟ้องคดีล้มละลายได้ไหมนะโจทย์มอบหน้าให้ผู้รับนอดรับมอบหน้าฟ้องลูกหนี้หรือจำเลยเป็นคดีแพ่งเนี่ยนำมาเป็นหนังสือมอบหน้าในการฟ้องคดีล้มละลายได้หรือไม่ฎีกาที่3653/42 3653/42เนี่ยศาลฎีกาบอกว่าใช้ได้นะใช้ได้นะเท่ากับศาลฎีกาจะยากนะนะถ้าเป็นเรื่องมอบหน้าให้ทำที่ศาลเนี่ยได้แต่ว่าถ้ามอบหน้าให้ทำที่เจ้างามทรัพย์แล้วจะใช้หนังสือมอบหน้านั้นมาทำที่ศาลศาลฎีกาใช้ไม่ได้นะครับในคดีล้มละลายเนี่ยนะครับลูกหนี้จะฟ้องแย้งไม่ได้นะลูกหนี้จะฟ้องแย้งไม่ได้ฎีกาที่5189/2546518/2546ในวันนั้นจะมีการฟ้องแย้งคดีล้มละลายเนี่ยเราตอบเลยนะฟ้องไม่ได้ใครจะไปเผื่อเกี่ยวกับฟ้องเดิมหรือเปล่านะถ้าเกี่ยวกับฟ้องได้นะไม่ได้นะคนละเรื่องเพราะคดีล้มละลายเป็นคดีล้มละลายไม่ใช่คดีแพ่งที่ผมได้อธิบายไปในตอนต้นแล้วต่อไปนะเวลาเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยเริ่มต้นก็ต้องทำคำฟ้องซะก่อนในการทำคำฟ้องกฎหมายล้มละลายไม่ได้บัญญัติวิธีการทำคำฟ้องไว้ดังนั้นก็ต้องนำวิแพ่งมาใช้นะวิแพ่งที่จะมาใช้ก็คือมาตรา172นะ172ในกฎหมายบัญญัติคำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นการฟ้องคดีล้มละลายเนี่ยก็ต้องทำเป็นหนังสืออย่างเดียวจะฟ้องได้วาจาไม่ได้นะครับและก็ต้องมีการบรรยายคำฟ้องให้ชอบด้วยกฎหมายนะการบรรยายคำฟ้องให้ชอบด้วยกฎหมายนะก็ตามที่บรรยายไว้ในมาตรา172เช่นกันหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการฟ้องคดีแพ่งเหมือนกันนะสาระสำคัญของคำฟ้องมันมีอยู่กี่ส่วนสาระสำคัญของคำฟ้องมีอยู่กี่ส่วน3ส่วนใช่ไหม1ข้อหา2ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและ3คำขอบังคับนะคำขอบังคับในการฟ้องคดีล้มละลายข้อหาก็คืออะไรล้มละลายข้อหาก็คือล้มละลายข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาก็คือบรรยายให้มันเข้าหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลายถ้าเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันก็บรรยายให้เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา9ถ้าเป็นเจ้าหนี้มีประกันก็บรรยายให้เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา10นะครับอันนี้ก็คือข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาส่วนคำขอบังคับคำขอบังคับก็คืออะไรขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดและพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายต่อไปนี่คือคำขอบังคับที่สมบูรณ์แบบเขาเรียกสมบูรณ์แบบนะที่จะไม่มีข้อโต้แย้งแต่ก็มีนะที่คำขอบังคับเนี่ยที่มันมีปัญหาขึ้นสู่ศาลฎีกาแล้วมันไม่สมบูรณ์แบบนะก็คือ
คำขอบังคับขอเพียงว่าขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายขอให้ศาลพิพากษาลูกหนี้ล้มละลายอย่างเดียวแต่พอศาลพิจารณาคดีล้มละลายมาศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดครับในลูกหนี้มันก็โต้แย้งว่าเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เนี่ยไม่ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดการที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดชอบไหมไม่ชอบเป็นยังไงเกินคำฟ้องถูกไหมเกินคำฟ้องศาลฎีกาบอกว่าไงศาลฎีกาวินิจฉัยบอกว่าการที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดชอบแล้วเพราะการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเป็นขั้นตอนตามกฎหมายล้มละลายเมื่อเจ้าหนี้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาลูกหนี้ล้มละลายก่อนที่ศาลจะพิพากษาลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ศาลจะต้องดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายก็คือสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดซะก่อนดังนั้นจึงไม่เกินคำขอเนี่ยก็เป็นเรื่องของทนายทนายนี่สร้างปัญหากฎหมายเก่งให้ศาลฎีกาพูดในฎีกานี่คือไม่ได้ขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดขอให้พิพากษาล้มละลายอย่างเดียวก็มีฎีกาอีกเรื่องหนึ่งขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ขอให้พิพากษาล้มละลายด้วยในประสานพิจารณาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดต่อมาก็มาพิพากษาลูกหนี้ล้มละลายลูกหนี้ก็เลยโต้แย้งว่าไงศาลพิพากษาลูกหนี้ล้มละลายไม่ได้เกินคำขอเกินคำขอศาลฎีกาว่าไงแล้วศาลฎีกาก็เห็นผลที่ค้างกันเดิมนะบอกว่าการที่ศาลพิพากษาลูกหนี้ล้มละลายไม่เกินคำขอเพราะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายล้มละลายคือเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้วขั้นตอนต่อไปศาลก็ต้องพิพากษาลูกหนี้ล้มละลายแต่เพราะนั้นถ้าเราเป็นทนายความแต่พวกเรามาเรียนที่นี่คงไม่ได้มุ่งหมายเป็นทนายความนะ เวลานั้นก็ขอให้มันครบนะแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันไม่มีปัญหาแล้วนะให้คำขอท้ายฟ้องเนี่ยครบทุกคดีครบทุกคดีนะไม่ครบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ออกแบบพิมพ์มือที่สามนั่นแหละแต่ผมอยู่สามรายตอนตั้งสามรายการเนี่ยผมไปออกแบบพิมพ์คำฟ้องไว้เพราะผมไม่เคยชอบคำฟ้องเครื่องถูกคือเวลาพิจารณาคดีเนี่ยเราจะเลยต่อสู้นะยกประเด็นว่าคำฟ้องโจทย์เครื่องถูกครูเราจะต้องมาวินิจฉัยว่าเครื่องถูกหรือไม่เนี่ยโอ้ยากไหมยากตอนนี้ก็ยากหลักเกณฑ์ก็ไม่มีนะอ่านภาษาธรรมกาเรื่องหนึ่งบอกเครือคุมอีกเรื่องหนึ่งไม่เครือคุมบางทีดูสองเรื่องนี้มันต่างกันที่ไหนเนี่ยโอ้ที่ดูยากมากนะเพราะมันดูไอ้จุดที่มันต่างกันนิดเดียวบางเรื่องเนี่ยต้องเลยต้องจำถ้าฟ้องไม่มีข้อความอันนี้เครือคุมถ้ามีไม่เครือไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลยนะไอ้ว่าฟ้องเครือคุมไม่เครือไม่มีหลักเกณฑ์ในการดูเลยเนี่ยตอนเรียนก็โอ้โหเหนื่อยตอนสอบก็เหนื่อยสอบเหนื่อยกว่าตอนเรียนไม่เหนื่อยเท่าไหร่สอบเหนื่อยกว่าแล้วทำงานก็เหนื่อยแล้วตอนเป็นผู้สารเนี่ยดูฟ้องกับกลุ่มหรือไม่เนี่ยแล้วถามว่ามันได้ความเป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมหรอกตัดสินว่าฟ้องกับกลุ่มยกฟ้องเนี่ยในวิธีถูกด่าด้วยใช่ไหมไอ้โจทย์มันก็ว่าเพราะว่าทนายเขาคงไปบอกว่าไงนายเขาไม่รับผิดหรอกว่าเขาร่างฟ้องกับคุมเขาบอกเนี่ยศาลไม่เป็นใจกับเราเรามาขอความเป็นธรรมศาลยกฟ้องในพอผมอยู่สามรายกลางเลยว่าต้องบอกคดีล้มละลายจะไม่มีคำฟ้องกับคุมเพราะเราจะอะไรมีแบบพิมพ์ฟ้องเลยนะเราก็เป็นหน้าที่เจ้าหนี้จะเลือกอะไรเต็งเอาก็เหมือนกับเวลาเราไปสมัครงานหรือไปอะไรนั้นนะฮะเราจะมีข้อความใช่ไหมแล้วก็ให้มีไอ้กล่องสี่เหลี่ยมนั้นนะถ้าใช่นะเอาไหนคือเดี๋ยวนี้สมัครงานคำว่านายนางนางสาวเนี่ยเขายังไม่ให้เราเขียนเลยนะเราไม่มีสิทธิ์เขียนนะเรามีสิทธิ์เขียนเฉพาะชื่ออย่างเดียวเพราะนายนางนางสาวเนี่ยเขามีกล่องให้เขียนถูกไหมมีกล่องให้เขียนเนี่ย
คำฟ้องคดีอาญาเหมือนกันจะมีกล่องให้เขียนนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเครือบครูนะปัญหาที่ลูกหนี้จะมายกปัญหาว่าคำฟ้องเครือบครูเนี่ยไปไกลๆเลยเราไม่ต้องวินิจฉัยใช่ไหมมันไม่มีเดี๋ยวผมยังอยากจะให้ยกเลิกมาตรา172ยกเลิกไปเลยเวลาเรียนก็ยากสอบก็ยากใช่ไหมเครือบครูหรือไม่อะไรก็ไม่รู้เครือบครูทำงานก็ยากเป็นผู้สายจริงนะบางทีดูคือบางเรื่องที่เราดูแล้วอันนี้มันเครือบครูแต่ถ้ายกฟ้องไม่ได้มันไม่เป็นธรรมนะมันไม่เป็นธรรมแล้วพอยกฟ้องไปแล้วมันเป็นเนื้อหาด้วยเป็นการวินิจฉัยเนื้อหายิ่งก็ฟ้องใหม่ไม่ได้นะโอ้ปฏิเสธความเป็นธรรมนะผมยังอยากจะให้เขายกเลิกแต่เขาไม่ยอมยกเลิกครับแต่พอทำคำฟ้องเสร็จนะก็เอาคำฟ้องมายื่นนะก็มายื่นต่อศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายในปัจจุบันก็มีอยู่ศาลเดียวคือศาลล้มละลายกลางนะศาลล้มละลายกลางแต่ว่าในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายเนี่ยเขาก็มีบทเฉพาะการว่าในขณะที่ยังไม่มีศาลล้มละลายภาคในต่างจังหวัดนะเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนเขาก็ให้เจ้าหนี้เป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดที่ลูกหนี้มีภูมิลำนำได้นะครับก็ไปยื่นที่นั่นได้แต่ว่าศาลจังหวัดเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการพิจารณาแม้กระทั่งสั่งคำฟ้องก็ไม่มีอำนาจนะเพราะว่าไม่ใช่ศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายศาลจังหวัดคงมีหน้าที่เป็นไปรษณีย์นะส่งไปยังศาลล้มละลายกลางและศาลล้มละลายกลางก็จะทำการพิจารณานะแล้วก็ศาลล้มละลายกลางเขาก็จะส่งผู้ศาลไปนัดพิจารณาที่ศาลต่างจังหวัดด้วยค่าขึ้นศาล500บาทนะตามมาตรา179นะและเงินประกันค่าใช้จ่ายอีก 5,000 ตามมาตรา11นะเพราะฉะนั้นต้องเอามาให้ครบนะนะถ้าหากมายื้อแล้วไม่มีเงินมาวางสารก็คงต้องสั่งให้ไปแก้ไขก็เลยให้มาวางให้ครบนะครับถึงจะรับฟ้องไว้ได้เงินประกันค่าใช้จ่าย 5,000 เนี่ยนะศาลก็ดีเจ้าหน้าทรัพย์ก็ดีก็จะมาใช้จ่ายในการดำเนินคดีรุ่นแรกนะถ้าไม่พอศาลหรือเจ้าหน้าทรัพย์ก็มีอำนาจเรียกให้เจ้าหนี้ผู้โจทก์มาวางเพิ่มนะถ้าเรียกมาวางเพิ่มแล้วไม่ยอมเจ้าหนี้ผู้โจทก์เพิ่มเฉยไม่วางเจ้าพนักงานทรัพย์ก็จะเรียกประชุมเจ้าหนี้นะว่าจะมีเจ้าหนี้คนไหนยอมวางไหมถ้ามีเจ้าหนี้คนไหนยอมวางเขาก็จะให้นี่ประชุมเจ้าหนี้ตั้งเจ้าหนี้นั้นลายนั้นเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์แทนเจ้าหนี้เดิมแทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เดิมเพื่อให้เจ้าหนี้ที่ยอมวางนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ผู้โจทย์ไปและทำหน้าของหลังเงินไม่พอจะเรียกมาวางแต่ถ้าเกิดว่าประชุมเจ้าหนี้แล้วไม่มีเจ้าหนี้คนไหนยอมวางเจ้าพนักงานทรัพย์จะทำยังไงเจ้าพนักงานทรัพย์ก็จะรายงานให้ศาลสั่งยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา135วงเล็บ1นะและถึงเรื่องนั้นเราจะว่ากันต่อไปนะครับต่อไปเมื่อยื่นฟ้องเข้ามาแล้วเนี่ยนะศาลก็จะต้องเริ่มต้นก็จะต้องตรวจคำฟ้องก่อนนะเพราะว่าคำฟ้องเป็นคำคู่นะก็ต้องตรวจตามมาตรา18นะถ้าเห็นว่าคำฟ้องพร้อมนะก็จะสั่งคืนคำฟ้องให้ไปแก้และยื่นมาใหม่ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดถ้าเขาแก้ไขมาถูกต้องหรือฟ้องมาตั้งต้นถูกต้องศาลก็จะมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาในมาตรา18เนี่ยนะครับรู้สึกผมจะพูดให้ฟังละครั้งหนึ่งนะก็เป็นบทบัญญัติกฎหมายเนี่ยให้ศาลเนี่ยเข้ามาดูแลคู่ความที่ยื่นคำคู่ความถ้าคู่ความนั้นปกครองนะปกป้องทางด้านผมอาจจะเรียกว่าปกป้องทางด้านเทคนิคไม่ใช่ปกป้องโดยมันเสียนะถ้ามันเสียเช่นคำฟ้องเครือบครูคำฟ้องที่โจทยื่นมาถ้าเครือบครูเนี่ยศาลจะตรวจตามมาตรา18ไม่ได้นะตรวจไม่ได้นะตรวจคือจะสั่งให้ไม่แก้ได้ไหมไม่ได้คำฟ้องเครือบครูเนี่ยเพราะถือว่าคำฟ้องเครือบครูที่ยื่นมาคำฟ้องมันไม่เป็นฟ้องนั่นเองเมื่อไม่เป็นฟ้องมันก็ไม่ใช่คำคู่ความที่จะต้องตรวจนะเพราะฉะนั้นคำฟ้องที่ต้องตรวจเนี่ยมันจะต้องฟ้องเป็นฟ้องก็คือไม่เครือบครูง
นะผมไม่เคยผมก็ตรวจธรรมะตา18ถ้ามีข้อบกพร่องธรรมะตา18ก็สั่งให้ไปแก้ถ้าแก้มาภายในกำหนดนะก็จะเพื่อคำฟ้องที่ยื่นมาโดยชอบตั้งแต่ต้นนะถ้าวันที่ยื่นนั้นเป็นวันสุดท้ายของอายุความแม้ว่าวันที่สั่งให้ไปแก้จะยื่นมาใหม่นะอาจจะเกินอายุความไปแล้วแต่เมื่อแก้มาชอบศาลสั่งรับก็ถือว่ารับฟ้องตั้งแต่ยื่นมาในขณะที่ยังไม่ขาดอายุความแต่เมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องคดีรุ่นรายพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีแพ่งถ้าเป็นคดีแพ่งมันพอศาลสั่งรับฟ้องคดีแพ่งไปพิจารณาศาลทำยังไงศาลจะทำไงนะถ้าคดีแพ่งศาลทำไงเนี่ยเราจะต้องสอบเวลาเราเรียนเราพยายามเปรียบเทียบกันนะนะเราเปรียบเทียบคดีแพ่งคดีล้มละลายคดีอาญาว่ายังไงแต่ละขั้นตอนมันแล้วเราจะเข้าใจหมดนะว่ามันต้องสอบหรือว่าใครสอบขาเดียวอาญาวิอาญาก็อย่าเพิ่งไปสนใจเท่าไหร่แต่ควรจะสนใจนะนะพวกเราอาจจะขาเดียวก็มีใช่ไหมนะขาเดียวสองขาสี่ขาอะไรสอบเนี่ยเดี๋ยวนี้เหมือนกับอะไรเหมือนกับยามาสมัยก่อนกินขาหนึ่งขาหนึ่งสองขาใช่ไหมยามาเมื่อก่อนก็เป็นขาสามใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราก็เป็นขาเน้นๆที่มันติดเราต้องให้ได้ทั้งตัวอย่าเบี้ยวขาครับคดีแพ่งเนี่ยถ้าศาลสั่งรับฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับศาลก็จะออกหมายเรียกและส่งสำเนาคำฟ้องให้จำเลยยื่นคำให้การภายใน15วันนับแต่วันส่งสำเนาคำฟ้องให้กับจำเลยส่วนคดีล้มละลายคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องไปแล้วเนี่ยนะศาลจะกำหนดวันนั้นพิจารณาเลยแต่เพราะมาตรา13เนี่ยก็บังคับให้ศาลจะต้องกำหนดวันนั้นพิจารณาเป็นการด่วนเมื่อศาลกำหนดวันนั้นพิจารณาแล้วเนี่ยศาลก็ถึงจะส่งสำเนาคำฟ้องและออกหมายแจ้งกำหนดวันพิจารณาวันเวลานัดพิจารณาให้ลูกหนี้ทราบแต่ข้อสำคัญนะการส่งสำเนาคำฟ้องและหมายแจ้งกำหนดวันเวลานัดพิจารณาให้ลูกหนี้ทราบเนี่ยต้องส่งให้กับลูกหนี้ทราบไม่น้อยกว่า7วันก่อนถึงวันพิจารณาใน7วันเนี่ยถือว่าเป็นสาระสำคัญนะถ้าลูกหนี้ได้รับสำเนาคำฟ้องนับถึงวันพิจารณาไม่ถึง7วันแล้วเนี่ยนะมาถึงวันพิจารณาศาลจะทำการพิจารณาไม่ได้ถ้าพิจารณาไปก็จะเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบนะเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบนะเพราะกฎหมายเขาต้องการให้ลูกหนี้เนี่ยได้มีโอกาสศึกษาสำเนาคำฟ้องหรือศึกษาคำฟ้องว่าลูกหนี้จะมีการโต้แย้งมีการต่อสู้คดีอย่างไรนั้นก็จะมีเวลา7วันนะ7วันที่จะทำการต่อสู้คดีได้นะครับเมื่อช่วงนี้ผู้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องไปแล้วนะเราไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อนะก็จะต้องมีการถอนฟ้องนะก็จะมีสิทธิ์ถอนฟ้องออกมาวิธีการถอนฟ้องกฎหมายล้มละลายไม่ได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นวิธีการในการถอนฟ้องก็ต้องนำมาตรา175มาใช้นะดังนั้นถ้าเจ้าหนี้ไม่ยื่นคำถ้าลูกหนี้ไม่ได้ยื่นคำให้การก็มาถ้าลูกหนี้ไม่ได้ยื่นคำให้การเนี่ยเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ถอนฟ้องโดยยื่นอะไรคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาลใช่ไหมแล้วศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือไม่ก็ได้ไม่ต้องถามลูกนี้แต่ถ้าลูกนี้ยื่นคำให้การเวลาเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์จะถอนฟ้องต้องยื่นเป็นคำร้องเข้าไปแล้วเมื่อยื่นเป็นคำร้องไปแล้วเนี่ยเวลาศาลจะอนุญาตศาลต้องถามลูกนี้ก่อนว่าจะคัดค้านหรือไม่ถ้าลูกนี้คัดค้านศาลอนุญาตได้ไหมก็ยังมีอำนาจอนุญาตได้เพราะเป็นดุลพินิจนะเป็นดุลพินิจนะเหตุที่เขาให้ถามเนี่ยเพื่อจะได้ฟังเหตุผลของลูกนี้ว่ามีเหตุผลไหมถ้าลูกนี้คัดค้านมาไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะในอย่างนี้ศาลก็จะพิจารณาคดีต่อไปทำไมนะอนุญาตถอนฟ้องดีกว่าแต่ถ้าเขาคัดค้านมาก็มีเหตุมีผลว่าคำฟ้องมันถูกร้อง
ถ้าถอนถ้าอนุญาตถอนฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็อาจจะยื่นมาใหม่แล้วทำฟ้องแล้วจะพุ่งไปยื่นใหม่ลุงนี้เสียเปรียบได้อยู่ในศาลก็อาจจะไม่อนุญาตถอนฟ้องที่ว่ามานี้คือคดีแพ่งนะนะล้มละลายวิธีปฏิบัติก็เหมือนกันนะ แต่ว่าล้มละลายเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ว่าเวลาเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์จะขอถอนฟ้องเนี่ยต้องมาขออนุญาตศาลด้วยนะว่าศาลจะอนุญาตให้ถอนไหมนะต้องมาขออนุญาตศาลเท่ากับว่าในการถอนฟ้องคดีล้มละลายเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาไม่ยอมให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์จะถอนฟ้องได้ง่ายๆนั่นเองนะไม่ยอมให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ถอนฟ้องได้ง่ายๆนะจะถอนฟ้องต้องมาขออนุญาตศาลก่อนเหตุผลอะไรเหตุผลที่ก็ไม่ถอนฟ้องง่ายๆเพราะอะไรเพราะคดีล้มละลายเนี่ยการฟ้องเนี่ยมันเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์เจ้าหนี้ทุกคนนะมันจะต่างคดีแพ่งคดีแพ่งนั้นฟ้องเพื่อประโยชน์เจ้าหนี้ที่ฟ้องคนเดียวนะดังนั้นเวลาเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์จะถอนฟ้องเนี่ยต้องมาขออนุญาตศาลนะแล้วศาลก็คงจะต้องดูว่าที่ถอนไปนี้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันไหมระหว่างเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์กับเจ้าหนี้อื่นถ้าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นเนี่ยศาลจะอนุญาตถอนฟ้องไม่ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เวลาเขามาขอถอนฟ้องเขาบอกลูกหนี้ชำระหนี้เขาเป็นที่พอใจขอถอนฟ้องในทางประศาลให้มันศาลให้เพราะอะไรเสร็จนะเสร็จไม่ใช่เสร็จงานเสร็จนะฮะแต่ถ้าเป็นผมถ้าบอกว่าได้รับชำระหนี้ไปแล้วถอนฟ้องเนี่ยผมไม่ให้ผมไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตก็มีคนนินทาว่าทำไมไม่อนุญาตผมก็บอกอนุญาตไม่ได้หรอกเพราะแบบนี้มันได้เปรียบและโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้แผ่นนี้อยู่เท่าไหร่ลูกหนี้แผ่นนี้อยู่3ล้านนะแล้วโจทย์บอกว่าถ้าลูกนี้ชำระสักล้านหนึ่งก็จะถอนฟ้องให้เนี่ยแบบนี้ลูกนี้ยิ่งตายนะนะพอเราอนุญาตถอนฟ้องไปเนี่ยนะครับในอีกสองล้านก็หลุดนะมันยังไม่หลุดวันนี้คืนดีเดี๋ยวดอกเบี้ยมันก็เดินเป็นสามล้านเหมือนเดิมนั้นก็มาฟ้องล้มไหลฟ้องไหลมาเอาจากลูกนี้เนี่ยผมไม่อนุญาตถอนฟ้องนะครับนะก็จะพิจารณาคดีไปแล้วถ้าได้ความจริงก็จะพิทักษ์ทรัพย์เป็นขาดแล้วก็จะแนะนำลูกนี้แนะนำลูกหนี้ว่าการที่จะจ่ายเงิน1ล้านให้เจ้าหนี้ถอนฟ้องนี่อย่าทำนะไปขอประนอมหนี้ดีกว่านะขอประนอมหนี้เนี่ยถ้ามันก็คือประตูไปทรัพย์เด็ดขาดแล้วก็ขอประนอมหนี้ก่อนอะไรนะก็คือตกลงกับเจ้าหนี้ว่าผมจะขอประนอมหนี้ชำระ1ล้านแต่จริงๆแล้ว1ล้านเงิน1ล้านไม่ใช่ผมนะญาติพี่น้องในครอบครัวขันช่วยผมจะเอาหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่เอาผมก็ยอมล้มละลายและ3ปีผมก็หลุดจริงไหมและภายใน3ปีเงินล้านผมหาไม่ได้หรอกนะหาไม่ได้หรอกในกระทรวงเขานะในเจ้าหนี้จะเอาว่าถ้าไม่เอาก็ยอมแต่ถ้าเอาก็รับคำขอพนอมนี้ผมก็ได้ไปเท่าไหร่ล้านหนึ่งและนี้2ล้านได้ไงผมหลุดพ้นใช่ไหมตรงนี้หลุดพ้นเรื่องกฎหมายล้มละลายเนี่ยเขาช่วยนะเขาช่วยลูกหนี้ด้วยนะผมถึงไม่ยอมนะไม่ยอมมาถอนฟ้องไม่ก็ยอมเพราะนั้นเวลาคดีโจทย์จำเลยถ้ามาเจอผมเป็นเจ้าของตำรวจเนี่ยมันเห็นหน้าผมกลัวเลยตกใจไม่ตกใจแล้วเคยมีนะเนี่ยตกใจเพราะอะไรเพราะอย่างนี้จะมาชำระและถอนฟ้องเนี่ยผมไม่ให้เออมาโจทย์มันมีนี้มันมีนี้อย่างอื่นอีกใช่ไหมไอ้นี้ที่ฟ้องเนี่ยสมมติเราฟ้องมาสองล้านแล้วมีนี้อย่างอื่นอีกก็ล้านกว่าผมสั่งไปฟ้องนี่ล้านกว่าอีกคดีหนึ่งเพื่อจะได้คดีจะได้ตกใส่คนหนึ่งนะมาตกใส่คนหนึ่งเนี่ยเขาฟ้องจริงๆนะพอผมใส่ท่านหนึ่งเป็นเจ้าของตำรวจในคดีที่เขาฟ้องหลังผมเขาทำไงเขายื่นคำร้องร่วมกับลูกนี้เลยนะขอร่วมพินาศรวมคดีผมไปรวมไปพิจารณาคดีนู้นนะแล้วคดีผมไปพิจารณาคดีนู้นก็หนีผมเนี่ยหนีผม
ังไงไงก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะอะไรเพราะคดีนู้นเนี่ยมันต้องมารวมที่ผมแล้วมันต้องมารวมที่ผมเนี่ยแล้วหลักเกณฑ์มันเป็นอย่างนั้นนะก็คือดีฟ้องใหม่เนี่ยมันต้องไปรวมกับอันเก่าใช่ไหมมันต้องไปรวมกับอันเก่าอันเก่าพิจารณาแล้วอ่ะใช่ไหมอันใหม่ยังไม่ได้พิจารณานะเพราะฉะนั้นถ้าเอาของเก่าไปรวมกับของใหม่คนใหม่ตายเนี่ยพิจารณาของเก่าด้วยใช่ไหมไม่มีใครชอบกับของเก่าเราเว้นแต่เป็นโบราณวัตถุใช่ไหมครับ เดี๋ยวว่าต่อนะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์เพื่อให้เราทราบกันนะครับแต่ถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้วเนี่ยนะศาลก็จะอนุญาตให้ถอนฟ้องไม่ได้นะเหตุผลนะหรือว่าทำไมนะทำไมศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้วเนี่ยนะศาลจะอนุญาตเจ้าหนี้ผู้จดถอนฟ้องไม่ได้เหตุผลคืออะไรศาลฎีกาเขาวางมาตรฐานไว้อย่าไปตอบนะว่าเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติว่านะเมื่อลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วศาลจะอนุญาตถอนฟ้องไม่ได้เนี่ยถ้าบอกมีกฎหมายบัญญัติเนี่ยไม่มีนะนะอันนี้มันเกิดจากแนวธรรมศาสตร์ศาลฎีกานะและเหตุผลของศาลฎีกาก็คือว่าอะไรก็คือว่าศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมันมีผลแปลคำพิพากษานั่นเองนะถ้าว่าศาลตัดสินคดีแล้วเนี่ยเขาจะอนุญาตถอนฟ้องไม่ได้ใช่ไหมในบอสเราได้หลักว่าคดีที่ศาลพิจารณาศาลมีคำสั่งแล้วเนี่ยศาลจะอนุญาตถอนฟ้องไม่ได้เราก็มาถามว่าคดีแพ่งที่ศาลพิพากษาไปแล้วเนี่ยจบถอนฟ้องได้ไหมคดีแพ่งที่ศาลพิพากษาไปแล้วเนี่ยจบขอถอนฟ้องได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้คดีอาญาศาลพิพากษาไปแล้วจบถอนฟ้องไม่ได้ไหมอย่าไปต่อไม่ได้อีกคดีอาญามันมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นคือคดีความผิดต่อส่วนตัวนะถอนฟ้องได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะในพยายามคิดอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจนะไม่ต้องไปท่องเลยต่อไปเมื่อศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องแล้วนะขั้นตอนต่อไปศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีอันนี้กรณีที่ศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ้าหนี้ผู้จดถอนฟ้องคดีทิ้งฟ้องคดีหรือขาดนัดพิจารณาคดีนะครับศาลจะต้องดูว่าคดีนั้นเนี่ยศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ชั่วคราวไว้หรือเปล่าถ้าศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ไว้ชั่วคราวเนี่ยศาลจะอนุญาตศาลจะสั่งจำหน่ายคดีต่อไปทันทีไม่ได้นะกฎหมายบังคับให้ศาลจะต้องโฆษณาสิ่งนะก่อน7วันนะต้องโฆษณาพิมพ์รายวันอย่างน้อย1ฉบับนะและเมื่อโฆษณาแล้วเวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า7วันเนี่ยศาลจึงจะสั่งจำหน่ายคดีได้สาเหตุที่ให้โฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่ออะไรก็เพื่อให้เจ้าหนี้อื่นเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าคดีเรื่องนี้ศาลได้อนุญาตถอนฟ้องแล้วนะเนี่ยอะไรอีกไม่นานเนี่ยศาลจะสั่งจำหน่ายคดีเพราะฉะนั้นให้เจ้าหนี้อื่นเดี๋ยวคุณไม่ต้องมานั่งรอแล้วนะไม่นั่งจะไม่ต้องมารอฟังผลคดีล้มลายเรื่องนี้แล้วนะเพราะศาลจะสั่งจำหน่ายคดีแล้วมันจะรุนแล้วถ้าหากว่ายังติดใจจะอะไรได้รับชำระนี้จากลูกหนี้ในคดีล้มลายเจ้าหนี้อื่นก็จะมีสิทธิ์ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเข้ามานะแล้วฟ้องแล้วก็ขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวเพื่อว่าอะไรเพื่อทรัพย์ที่ถูกยึดไว้ในคดีที่ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีเนี้ยมันจะได้ฟื้นอยู่ที่นะพอเจ้าหนี้ฟ้องเข้ามาภายใน7วันนั้นแล้วขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวถ้าศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวให้เนี่ยลูกหนี้ก็จะได้อะไรถูกพิทักษ์ทรัพย์ต่อเนื่องก็จะไม่มีไอ้ช่องว่างที่ลูกหนี้จะมีการยักย้ายจัดถ่ายเททรัพย์ได้นั่นเองนี่คือวัตถุประสงค์ที่ให้มีการประกาศสิทธิ์ก่อนที่จะสั่งจำหน่ายคดีผมว่าผมหมดเวลาแล้วนะในข่าวนะมาว่าในเรื่องรูปีหน้าแล้วกัน MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com